วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยศรัทธาคมได้ทุกวันพุธนะฮะท่านผู้ชม6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะฮะจำไว้ให้ดีนะฮะเราเริ่มไลฟ์สดตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปนะฮะภัยโควิดหรือจะสู้ความรักความศรัทธาของพวกเราครับท่านผู้ชมครับสามารถติดตามชมรายการศรัทธาคมได้ทางช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Twitter Live นะครับ YouTube Live นะครับหรือเว็บไซต์ www.channel8thailand.com รวมถึงนะฮะ Roku TV ครับอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะสามารถรับชมสดของเราได้นะฮะเวลาเมืองไทยนะท่านผู้ชมก็คือ6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะฮะส่วนต่างประเทศจะเวลาไหนก็แล้วแต่นะฮะลองเทียบกันดูแล้วกันนะครับรายการของเรานะฮะออกทุกวันพุธหรือท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามทางแฟนเพจเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจของ Channel 8ก็ดีหรือทางแฟนเพจของศรัทธาอาคมก็ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกวันนึงเป็นวันเริ่มต้นเลยนะฮะที่ผมมีความภาคภูมิใจมากครับอาจารย์ท่านนี้เนี่ยที่จะมาออกรายการเรานะฮะผมบอกว่าผมแอบติดตามเนี่ยตาม Facebook มาต้องนานผมก็มองอยู่แล้วผมเข้าใจนะผมเชื่อ1เลยนะฮะเป็นอาจารย์หนุ่มโอเคล่ะอาจารย์หนุ่มคืออายุไม่เยอะท่านผู้ชมและที่สำคัญคือเขาเรียกว่าความรู้ความสามารถที่สำคัญตรงนี้ดีที่สุดและอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมผมดูหลักการปฏิบัติด้วยครับคนเรานะฮะเก่งอย่างเดียวไม่พอปฏิบัติมันต้องงดงามด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเรามาพบกับอาจารย์ท่านนี้เลยนะครับอาจารย์โตอินทราโพสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เปิดเผยอาจารย์ว่าผมแอบดูมานานจริงๆผมก็คุยกับอาจารย์อยู่นะท่านผู้ชมใช่ครับแล้วอาจารย์รู้ไหมว่าเราก็คุยกันอยู่ใช่ไหมแล้วผมก็จะมองว่าเวลาอาจารย์เขาปฏิบัติตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรบางอย่างนะอาจารย์เองก็เป็นใช่ไหมเวลาจะมองใครใช่ไหมฮะเราก็จะมองเอ้ยหนึ่งเนี่ยความสามารถเนี่ยผมเชื่อนะอันนี้ผมพูดตรงๆท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถถูกไหมฮะความรู้เรียนกันได้หมดท่านผู้ชมแต่สิ่งหนึ่งที่ทำกันไม่ได้คือการปฏิบัติตัวถูกต้องใช่ไหมฮะตรงนี้ผมมองว่าอาจารย์เนี่ยเขาปฏิบัติอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในมาตรฐานของที่เรามองแล้วว่าอาจารย์ดีๆเขาทำกันผมพูดอย่างนี้นะเพราะผมไม่ได้มองว่าต้องเยอะนะเพราะอย่างน้อยสุดเนี่ยหนึ่งเราเป็นมนุษย์ถูกไหมฮะอันที่สองก็คือตัวอาจารย์ก็ยังเป็นวัยรุ่นอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นบางทีบางอย่างบางเรื่องท่านผู้ชมมันก็ภาษาวัยรุ่นเราใช่ครับถูกไหมมันจะเป๊ะมันไม่ใช่ใช่แต่อย่างน้อยสุดเนี่ยมาตรฐานส่วนหนึ่งที่เราทำกันอยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์อาจารย์ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องนี่แหละท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งแหละอย่างน้อยสุดไม่ใช่บอกคนไหว้พระสวดมนต์เป็นคนดีแต่อย่างน้อยสุดคุณทำเป็นกิจวัตรใช่ไหมฮะสองคุณเนี่ยระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกวันถูกต้องถูกไหมฮะตรงนี้ผมเลยจะมาถามอาจารย์โตนิดนึงว่าอาจารย์โตครับอะไรที่หักเหอาจารย์นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคืออาจารย์ทำอาชีพอื่นก็ได้เยอะแยะนะอะไรหักเหให้อาจารย์เนี่ยหันไม่ใช่หันสิฮะมาเดินเส้นทางสายอาจารย์จักรยันก็ดีปั้นฤาษีก็ดีหรือเป็นอาจารย์ไสยเวทก็ดีตรงนี้นะอะไรครับที่ทำให้อาจารย์หักเหขึ้นมาจริงๆต้องเริ่มตั้งแต่ย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยเพราะว่าช่วงประมาณสัก 2-3 ขวบ 3-4 ขวบดีกว่าผมเนี่ยอยู่บุรีรัมย์กับย่านะฮะครับคือพ่อผมเป็นคนบุรีรัมย์ต้องเท้าความก่อนว่าพ่อเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์ไปอยู่บุรีรัมย์กับย่าแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยผมเด็กซนไปเตะก้อนหินแล้วขาเกิดบวมขึ้นมาผมว่าเอาละเจ็บเด็กๆอะเนาะเจ็บก็ต้องร้องอยู่แล้วทีนี้ย่าเนี่ยแปลกปกติควรที่จะพาเราไปหาหมอแต่ย่าเนี่ยกลับเดินเข้าไปในป่าหลังบ้านแล้วก็ไปขุดเอาอะไรมาไม่รู้มันเป็นหัวมาตอนนี้เรารู้แล้วมันคือหัวว่านสมัยก่อนเราเอาอะไรมาอะไรเงี้ยเราเป็นเด็กนะแกก็เอามาตำๆแล้วก็เป่าพ่นไปที่ขาเราผมปรากฏพี่เรารู้สึกว่าอยู่ๆมันชาชาแล้วมันก็หายปวดไปมันคือเนี่ยมันฝังใจเราแล้วมันยุบเดี๋ยวนั้นใช่มันยุบลงแล้วคือจากคนเนี่ยจะมาแตะเนี่ยมันแตะไม่ได้แล้วมันพอมันเจ็บมามันเงาขามันบวมแล้วเราเป็นเด็กเคยเป็นยุบเวลาแตะนิดนึงเนี่ยโอ้โหมันเหมือนจะตายใช่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 เนี่ยครับคือมันเป็นเรื่องฝังใจอ๋อแปลว่าคุณย่าเป็นหมอเป่าหมอเสกจริงจริงแล้วคือปู่อ๋อแต่ก็สอนนะท่านผู้ชมเหมือนดูทองเอกสิเห็นไหมนางเอกก็เรียนตามเลยนะคือทั้งย่าทั้งปู่เนี่ยคือที่สอบถามกับย่ากับพ่อจากพ่อหรืออะไรเงี้ยนะคือต่างคนต่างมีของแล้วมาเจอกันคือสายปู่สายย่าเนี่ยมีก็เรียกว่ามีที่มาที่ไปถูกไหมฮะแต่ปู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสายตรงกว่าใช่สายตรงเพราะอย่าลืมท่านผู้ชมครับต้องอย่าลืมว่าผู้ชายสมัยก่อนมักจะได้เรียนถูกต้องผู้หญิงเขาจะไม่ค่อยสอนกันเพราะคนโบราณอย่างน้อยก็ต้องมีการติดตัวต้องมีวิชาติดตัวใช่ครับเนี่ยทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องฝังใจเราจนเราโตขึ้นมาผมเรียกว่าเป็นเรื่องประทับใจดีกว่าประทับใจอาจารย์บอกเรื่องฝังใจเรื่องฟังแล้วมันไม่ค่อยสวยแต่คือมันแบบทำให้เฮ้ยมันทำให้รู้ว่าเฮ้ยศาสตร์พวกนี้มันมีจริงเหรอทำไมเขาพอโตขึ้นมาเราควรจะรู้เฮ้ยจ
จ็บขามันต้องควรไปหาหมอนะทำไมต้องมาให้เป่ามาเป่ามาเสร็จแล้วปรากฏมันหายไงถูกเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เราให้เราแบบมันศาสตร์พวกนี้มันต้องมีจริงทำให้พอเราโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยทำให้เราอยากไปศึกษา อยากมาเรียนรู้ศาสตร์พวกนี้แล้วก็ไปเปิดเจอในหนังสือสวดมนต์เฮ้ยคาถาปลุกหมอนคาถาเสกน้ำล้างหน้าใช่เนี่ยคือมันอยู่ในบทมันอยู่ในบทสวดมนต์มันก็จะมีแล้วอาจารย์งงไว้ตอนนั้นว่าจะล้างหน้าทั้งทีทำไมต้องเสกใช่ใช่ทำไมต้องเสกจะนอนทำไมจะต้องตกตบหมอนก่อนเลยก่อนใช่แต่ว่าเรื่องคาถาล้างหน้าเนี่ยผมไม่แปลกใจเพราะว่าเห็นพ่อเนี่ยเขาจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตอนเช้าแล้วเขาจะมีขันชะบ้องเขาเสกน้ำของเขาเราเป็นเด็กนะเราตอนนั้นเราคิดเพื่ออะไรอะไรเงี้ยคือล้างให้เสร็จก็พอแล้วใช่ใช่แต่พอไปถามไม่มีอะไรหรอกคือพอโตขึ้นมาเราถามเขาถึงบอกอายุเรายังไม่ได้อายุเรายังไม่ถึงพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็สอนมาถ่ายทอดให้เรามาบอกกล่าวเรามาคือเขาให้ตอนเด็กเนี่ยเขากลัวว่าเดี๋ยวจะไปใช้ผิดที่ผิดทางถูกต้องถูกไหมฮะคาถาล้างหน้าเนี่ยเกิดไปพ่นตอนล้างก้นเนี่ยเราพูดง่ายๆใช่เพราะว่าเป็นเด็กมันความคะนองมันมีความรู้เท่าไม่ถึงการมันมีแน่นอนมีแน่นอนถูกไหมใช่ครับแล้วเขาไปใช้ผิดเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดผลเสียผลร้ายเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้ใช่เขากลัวตรงนี้ถูกต้องครับนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากศึกษาอยากไปสัมผัสอะไรเงี้ยคือแต่จริงๆผมมองถ้าอาจารย์โตเนี่ยตัวอาจารย์โตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเจอไอดอลอะไรอย่างนี้หรอกผมว่ามันเป็นโดยสายเลือดมีส่วนไหมใช่จริงๆคือไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเห็นปู่ย่าเห็นคุณพ่อเนี่ยใช่ใช่โอเคแหละคือไอดอลอย่างหนึ่งใช่ใช่แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่อยู่ในเลือดเนี่ยใช่มันเห็นไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่เพราะว่าในตระกูลผมเนี่ยคือมันขาดช่วงในยุคพ่อปู่มาแล้วก็ไม่มีใครพ่อผมก็ไม่ได้รับตรงหรือไม่ได้มารับตรงมาก็คือมาถือรุ่นผมพ่อผมยังบอกว่าหลุดจากเข้าใจว่าคือหลุดจากยุคพ่อแล้วเนี่ยจะหมดไปแล้วในศาสตร์ของไม่แต่เรื่องนี้ไม่แปลกใช่ผมเจอเยอะนะอาจารย์โตเคยเจอบ่อยใช่ใช่ครับมาตกอยู่ที่เราโตมาแล้วเราก็เลยเข้าใจมันจะมีกระโดดใช่ใช่เพราะเขาต่อเยอะๆบางทีลูกไม่เอาไปตกที่หลานอะไรถูกเพราะเคยเห็นนะเวลาเขาต่อรุ่นพ่อมาบางทีเนี่ยมันแปลกๆใช่ใช่ใช่แล้วความเขาเรียกว่ามันจะค่อยๆเบาลงใช่ใช่แต่ก็อย่างเงี้ยมันจะเหมือนเบาท่านผู้ชมแล้วก็มันก็จะดีดติดรุ่นหนึ่งใช่ครับถูกไหมแล้วเดี๋ยวพอรุ่นลูกจันโตก็ไม่เท่าไหร่ละไอ้รุ่นหลานมันก็จะดีดขึ้นมาอีกใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นผมว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าพออย่างรุ่นจันโตเนี่ยที่มันต้องดีดแรงเพราะอะไรไหมฮะเพราะจันโตเนี่ยก็ได้จากพ่อไม่เยอะมากสมมติใช่แต่กลายเป็นต้องไปค้นของปู่ของย่าใช่ครับเห็นไหมฮะมันกลายเป็นถอยหลังเลยทำให้มันดีดแรงใช่ใช่ถูกไหมถ้าเกิดว่าคุณพ่อจันโตสมมติถ่ายทอดบางทีจันโตอาจจะไม่เชื่อก็ได้เพราะคือความใกล้ชิดเนี่ยมันทำให้เราไม่เชื่อแล้วมันครึ่งไงใช่ครับมันทำให้แบบแหมพ่อเราก็กินเหล้าเมายาแล้วพอเขาป้อนดีเกินเนี่ยท่านผู้ชมตามสันดาห์เลยผู้หญิงเล็กมนุษย์เราเนี่ยสมมตินะฮะเขาป้อนดีๆนะมันไม่กินหรอกถูกต้องฮะแต่อันเนี้ยต้องไปคุยหาใช่คุยหาของปู่ของย่าใช่ครับอันนี้แหละท่านผู้ชมมันทำให้เราเนี่ยจะต้องรีบหาใช่แล้วโชคดีที่ของจันโตท่านผู้ชมครับเขามีรากเขามีอยู่จริงเขารากก็คือว่ามีเขาเรียกว่าเหมือนอาจจะมีตำรับตำราของปู่ย่าเคยเขียนมาเพราะว่าอย่าลืมนะว่ารุ่นปู่ย่าที่จันโตพูดเนี่ยแล้วจันโตเนี่ยอายุประมาณนี้ปุ๊บรุ่นนั้นมีการบันทึกแล้วใช่มีครับถูกไหมฮะแต่สมมติถ้ารุ่นผมนะแล้วผมไปพูดถึงรุ่นปู่ย่าอาจจะไม่มีการบันทึกถูกไหมฮะแต่ถ้ารุ่นนี้เนี่ยปู่ย่ารุ่นนั้นก็เพราะปู่ย่ารุ่นนั้นก็ต้องอีกเจเนอเรชันนึงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วจุดตรงนี้เนี่ยโอเคแหละมันเป็นจุดผมไม่เรียกว่าหักเหแล้วล่ะถ้าอย่างนี้เป็นจุดเริ่มต้นตอนแรกมันเหมือนคำว่าจุดหักเหใช่แต่จริงไม่ใช่นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นจุดเขาเรียกว่าเหมือนจับตั้งต้นเลยแหละเพราะจริงๆเนี่ยมันต้องมาสายนี้แหละมันจะไปอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับอันนี้ผมบอกจริงนะจู่ๆนะฮะพ่อแม่ที่ไหนจะอยู่บอกให้ลูกไม่ต้องไปเรียนไอ้ตามมหาลัยหรอกลูกมาเรียนไสยศาสตร์อย่างเดียวมันเป็นไปได้เหรอคือจริงๆช่วงผม2ขวบเนี่ยพ่อเนี่ยคือในบุรีรัมย์เนี่ยมันจะวัดบ้านลุนครับตำบลบ้านลุนครับก็จะมีเกจิอยู่องค์หนึ่งชื่อหลวงตาแก้วตอนช่วงผม2ขวบเนี่ยก็คือเป็นพระหมอคือพูดง่ายเหมือนเป็นหมอธรรมในหมู่บ้านที่คนในหมู่บ้านกราบไหว้ทีเนี้ยพ่อผมเนี่ยอุ้มผมไปแล้วปรากฏหลวงตาแก้วเนี่ยเห็นหน้าผมแม่นี่แม่เล่าให้ฟังแม่เขาชี้หน้าบอกลูกมึงเนี่ยถ้าไม่อันนี้ภาษาเขาพูดนะฮะคือลูกมึงเนี่ยถ้าเกิดไม่โตขึ้นถ้าโตขึ้นถ้าไม่เป็นโจรก็เป็นอาจารย์เนี่ยคือเนี่ยแม่มาเล่าให้ผมฟังและอีกเคสหนึ่งก็คือหลวงพ่ออุตมะครับคือพ่อผมเนี่ยเป็นช่างก่อสร้างก็คือทำเกี่ยวกับหินอ่อนซึ่งโบสถ์เก่าที่วัดหลวงพ่ออุตมะเนี่ยพ่อผมเป็นคนทำใช่ฮะทีเนี้ยก็อุ้มผมไปทีนี้หลวงพ่ออุตมะเนี่ย
ตอนนั้นเขาบอกมีพ่อเล่าให้ฟังนะบอกว่าที่วัดคือมีเด็กคือมีผมอยู่คนเดียวแล้วแกก็เอ็นดูอะไรเงี้ยแกก็เรียกไปแล้วก็คายหมากในปากแกป้อนใส่ปากผมนี่เขาเรียกคายวิชาท่านผู้ชมใช่แล้วแกก็บอกกับพ่อบอกว่าเออเลี้ยงไว้ให้ดีนะถ้าเกิดโตขึ้นเนี่ยถ้าไม่เป็นโจรก็จะเป็นอาจารย์อีกแล้วคือพูดพ่อผมก็เลยเอ๊ะมันเริ่มผิดปกตินะคือเสร็จแล้วพอมาใช่พอมาถึงตรงนี้พวกท่านผู้ชมผมก็อยากจะถามต่อเห็นหน้าตาดีๆหล่อๆอย่างนี้นะฮะสมัยที่อายุน้อยกว่านี้แล้วกันนะฮะน้อยกว่านี้หน่อยนึงเนี่ยเรียบร้อยมากไหมครับ ผมถามนี่ผมถามประชดหรือเปล่าจริงๆเรียบร้อยมากไหมเกเรหรือไม่เรียนหนังสือ แม่ให้ไปเรียนอะไรเงี้ยคือแม่พอเรียนจบประถมก็ไม่ไปเรียนต่อแล้วรู้สึกแต่ตอนฟิลตอนนั้นคือรู้สึกว่าอยากไปบวชครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากไปศึกษาเกี่ยวกับคาถาเกี่ยวกับบทอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบคือเหมือนกับใจเนี่ยมันมาทางไสยศาสตร์มากใช่คือผมเนี่ยเป็นคนบอกท่องบทสวดมนต์อะไรเงี้ยคือจะท่องได้ตั้งแต่เด็กๆครับคือพ่อแม่ผมก็จะรู้สึกอันนี้มันจะเอาพ่อผมเนี่ยรู้พ่อผมก็จะนึกไปถึงปู่ครับแต่แม่ผมเนี่ยเป็นแอนตี้เรื่องพวกนี้เข้าใจนั่นก็คือแบบอย่างที่ผมพูดไงท่านผู้ชมที่บอกว่ามันจะมีเหรอพ่อแม่ที่ไหนบอกให้ลูกไม่ต้องเรียนหนังสือมันไสยศาสตร์เธอมันเป็นไปไม่ได้แต่อันนี้มันอยู่ที่ใจแต่ละคนถูกต้องถูกไหมฮะอันนี้มันอยู่ในใจของจันโตอยู่แล้วเพราะแล้วเนี่ยจันโตก็ต้องเขาเรียกว่าขวนขวายแหละผมพูดใช่ขวนขวายของเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ส่งเสริมแต่ว่าไม่ห้ามโอ้โชคดีนะใช่คือผมบอกว่าผมไม่อยากเรียนเขาก็ไม่เคยบังคับให้ไปเรียนไว้ให้ไปอะไรทำให้เราเออมันได้แบบออกมาเต็มที่ในผมถือว่าโชคดีนะใช่ถือว่าโชคดีอย่างน้อยสุดที่ไม่งั้นเนี่ยอาจารย์โตก็จะครึ่งกลางใช่ถูกต้องแล้วทำให้บางทีเขาเรียกว่านะเวลาเรามาศึกษาเนี่ยมันก็จะช้าใช่ครับถูกไหมฮะถูกต้องเพราะผมศึกษาได้ทีหลังเขาผมยังเสียดายเลยนะบอกหูถ้ารู้ว่าจะมาทางสายหมอดูสายอะไรนี่นะฮะผมไม่เรียนปริญญาตรีหรอกผมเป็นหมอดูไปเลยจบใช่ไหมฮะคือสมัยนี้จริงๆท่านผู้ชมครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปโควิดหลังโควิดนี่นะฮะมันจะเริ่มเปลี่ยนมันจะเริ่มเปลี่ยนคนละเป็นในทางที่ดีใช่ไหมไม่ผมจะบอกสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาอะไรเนี่ยเขาอยากจะให้เรียนเขาจบมาแล้วค่อยว่ากันแต่หลังจากโควิดท่านผู้ชมจริงแล้วมันเริ่มมาแล้วฮะเขาจะต้องให้เราเนี่ยหาความรู้ในเรื่องของวิชาชีพเลยจริงนะไม่ทันจบก็ต้องหาเงินละใช่ครับเห็นภาพนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้เลยท่านผู้ชมแล้วอย่างหอจันโตเนี่ยโอเคละตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่าเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นโดยสายเลือดนะฮะแล้วตอนวัยรุ่นเนี่ยที่เราเฮี้ยวๆนี่นะฮะบอกเฮี้ยวๆนี่นะเฮี้ยวเพื่ออะไรจันลองวิชาไหมผมถามนิดนึงจริงๆถามว่าลองวิชาไหมถามเราไปสักเรารู้สึกว่าเรามีของอยู่ในตัวเรามันทำให้เราคึกขนองทำให้เรารู้สึกว่าไม่กลัวนี่ไงที่ผมถึงถามใช่ถูกไหมฮะใช่ฮะคือมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่กลัวแล้วเพื่อน นี่ไงเพื่อนนี่ไงเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งผมตรงเนี้ยผมเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งผมกำลังจะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์เตือนไว้รุ่นเถอะใช่ครับเพื่อนประเภทสักยันแล้วเนี่ยประเภทฮึกเหิมแบบเฮไหนเฮนั่นเนี่ยหนูฟังนะหนูฟังพี่โตเพราะว่าเราจะรักเพื่อนมากกว่าคือถ้าไม่เรียกว่าอาจารย์โตนะหนูฟังพี่โตต้องพูดคำนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยพี่โตผ่านตรงนี้มาใช่ถูกนะฮะคือเราจะรักเพื่อนมากกว่าครอบครัวถูกครับเราจะเพื่อนพูดอะไรมาเนี่ยคือเป็นใหญ่กว่าพ่อแม่พูดกว่าครอบครัวเราพูดแต่สุดท้ายมีเรื่องเดือดร้อนหรือเรื่องอะไรมาก็กลับมาที่บ้านถูกต้องที่บ้านฝากน้องๆเยาวชนไว้เลยน้องๆฟังพี่โตนะต้องบอกพี่โตนะเพราะหนึ่งเนี่ยน้องครับถ้าเกิดโอเคล่ะน้องของดีจริงๆแต่ของดีน้องเนี่ยจะอยู่น้อง 100% ทุกวันไหมถูกต้องฮะสองนะฮะโอกาสพลาดมันก็มีใช่ถูกไหมฮะวันนี้เป็นวันว่างครูบาอาจารย์กำลังไปประชุมอยู่หรือครูบาอาจารย์กำลังโซเชียลดิสแตนซ์อยู่ห่างกับเรา แล้วมาช่วยไม่ทันอย่างเงี้ยมันก็เหนียวไม่ทันนะใช่ครับแต่จริงๆแล้วจะบอกว่า1ความเชื่อความขลังอ่ะถูกต้องน้องครับแต่2นะครับเราต้องมีความไม่ประมาทและที่สุดคือเป็นคนดีใช่ถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะจริงๆการไปลองมันไม่ใช่คนดีหรอกถูกต้องใช่นั่นแหละครับนี่อาจารย์เขาผ่านมาแล้ว จริงๆคือไม่เอาแล้วล่ะผมเชื่ออาจารย์เขาไม่ทันแล้วแต่ไม่เพราะวิ่งไม่ทันแล้วล่ะถูกต้องถูกต้องเพราะว่านั้นจะเพียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้ก็อย่างคนที่เข้ามารับสักหรือว่ามาอะไรเงี้ยเรื่องการสอนคนให้ไปประมาทอย่างเงี้ยก็คือจะไม่มีการคือเราเอาประสบการณ์จากตัวเราไปสอนลูกศิษย์ถูกต้องครับเพราะอย่างที่เรารู้อยู่ไงถ้าเกิดวันหนึ่งวันนั้นอะสมมติวันนั้นถ้าอาจารย์พลาดสมมติใช่ถูกต้องไม่มีแขนข้างหนึ่งสมมติ ใช่ใช่วันนี้ก็สักไม่ได้เราพูดตามหลักถูกไหมฮะใช่ครับแต่โชคดีที่ไม่พลาดไงเพราะว่าทุกวันนี้มาย้อนดูโอ้โหรู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตประมาทมากในสมัยก่อนถูกต้องครับคือแบ
ถือรอดมาได้ถือว่าครูบาอาจารย์ผมคิดอย่างนี้ถือว่าครูบาอาจารย์ถือว่ามีบุญคุ้มครองครูบาอาจารย์คุ้มครองผมถึงพูดตั้งแต่ต้นไงท่านผู้ชมว่าหนึ่งเนี่ยคำว่าครูบาอาจารย์ดีเนี่ยผมเชื่อว่าดีทุกคนใช่ถูกต้องครับแต่การปฏิบัติตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้สำคัญที่สุดท่านผู้ชมเราอย่าให้การปฏิบัติตัวเราเนี่ยบั่นทอนสิ่งดีๆในตัวเราใช่นั่นแหละครับอาจารย์ครับอีกเรื่องนึงแล้วเวลาอาจารย์จะได้เคล็ดวิชาแต่ละอย่างเนี่ยยากไหมครับสมัยนั้นจริงๆก็ตอนที่ต้องเกินกับผมเนี่ยไปฝากตัวกับพ่อสุชาติพ่อสุชาติธรรมสิริเดชที่พ่อสุชาติเคยมาออกรายการเราใช่ครับสำนักปู่สวรรค์ใช่ไหมสำนักปู่ใหญ่ปู่ใหญ่สำนักบรมครูหลวงปู่ใหญ่ครับครับก็คือเพื่อนจริงๆก็ถือผมถือว่าเพื่อนมีพระคุณกับผมเพื่อนอันนี้ของดีใช่ถูกต้องเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไปสักแล้วผมเห็นเอ๊ะผมไปชอบลายไทยที่มันลายสักที่มันสวยงามครับผมเฮ้ยมึงไปสักที่ไหนกันมาวะอะไรอย่างเงี้ยก็เฮกันไปช่วงนั้นน่าจะ12 13คือใส่กางเกงขาสั้นแหละเจเจปู่มันจะบอกว่าครับพ่อสุชาติจะบอกว่ามันหนีเรียนกันมาสักคือนี่แหละกลุ่มนี้แหละท่านผู้ชมที่พ่อสุชาติเคยพูดถึงในรายการเราใช่ครับใช่ครับนี่คือหนีเรียนกันมาก็คือไปสักทีเนี้ยพอเราไปสักได้ในหลายๆพอหลายๆปีมาครับรู้สึกอยากรู้ว่าอาจารย์สักอะไรให้เราอยากรู้ว่าคือบางทีนั้นผู้ชมเขาสักมาเป็นรูปนู้นรูปนี้ก็จริงแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาสักเนี่ยมันจะปรากฏผลยังไงถูกต้องลองของนี่แหละพูดตรงๆอยากอ่านออกอยากรู้ว่าอยากอ่านภาษาอยากอ่านภาษาของออกโอเคครับอยากอ่านภาษาของออกก็เลยซึ่งพ่อสุชาติก็มีเรื่องแปลกคือผมสักในกลุ่มเพื่อนเนี่ย10กว่าคนไปสักกับพ่อสุชาติแต่พ่อสุชาติเนี่ยชี้เราครับแล้วก็บอกว่าลูกเนี่ยมาเรียนกับพ่อนะคือครูบาอาจารย์เลือกเองถูกต้องใช่ครับพ่อสุชาติจะบอกว่าลูกเนี่ยมาเรียนกับพ่อนะครับผมก็ตอนนั้นเราเป็นเด็กกันนะเราก็ครับไว้ก่อนนะส่วนใหญ่คือแบบครับถูกต้องจนใหญ่เด็กกันแล้วไม่ถูกต้องปฏิเสธไม่เป็นหรอกใช่ครับครับแล้วหายหัวครับแต่ถูกต้องหายไปหลายหัวแล้วพอไปหาแกก็จะพี่ลอดแขนบ้างให้เราบ้างคือจะมีเขาเรียกว่าของล่อของล่อพูดตรงๆถูกพอคือแบบเพื่อนไม่ได้แต่เราได้เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยจนแกก็พูดอีกลูกมาเรียนกับพ่อนะผมก็เลยเราเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเราก็อยากศึกษาทีนี้ก็ได้ไปฝากตัวเรียนอักขระเรียนอาคมเรียนพื้นฐานเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาจนถึงจนปัจจุบันก็ต้องถือว่ายังได้เรียนก็ยังต้องเรียนอยู่ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วความรู้มันไม่สิ้นสุดหรอกถูกต้องแล้วตราบใดที่ครูบาอาจารย์เรายังอยู่เนี่ยใช่ครับเราต้องเก็บให้เต็มใช่เพราะว่าวิชาของพ่อสุชาติเนี่ยค่อนข้างจะแปลกกว่าที่อื่นคือในสายเนี่ยก็คือจะไม่ใช่เป็นการคุณเอาตำราไปแล้วก็ไปทำไม่ใช่มันคือการคุกคีกับอาจารย์นี่คือเรียนแบบโบราณถูกต้องครับคือการคุกคีแล้วพ่อก็จะบอกเสมอว่าอะไรที่ลูกเห็นพ่อทำครับอะไรที่ลูกเห็นพ่อปฏิบัติอะไรที่ลูกมองลูกรู้ลูกเห็นเนี่ยพ่ออนุญาตให้ลูกเอาไปใช้โอ้สาธุนี่พ่อบอกแบบนี้คือพ่อสุชาติอนุญาตโดยออโตเมติกถูกต้องครับประมาณว่าที่พ่อกำลังทำให้นี่แหละเหมือนพ่อสอนลูกอยู่ใช่ครับนะฮะแต่ถ้าเป็นบางคนถ้าไม่ได้รับอนุญาตเขาเรียกว่าครูพักรักจำใช่ใช่แต่เนี่ยพ่อบอกว่าขอให้ลูกเอาไปใช้แล้วมีคำหนึ่งที่ผมรู้สึกรักอ่ะคือแบบรู้สึกรักอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันพ่อบอกว่าขอให้ทำแล้วขังให้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่พ่อทำนี่คือพ่อประสิทธิ์ใช่ถูกต้องนะเพราะจริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าบางอย่างท่านผู้ชมเขาให้แต่เขาไม่ประสิทธิ์ใช่ครับก็เยอะถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมฮะใช่ตำรงตำรานี่ให้ไปเถอะแต่เขาไม่ได้ประสิทธิ์ไม่ประสิทธิ์ท่านผู้ชมใช่บางคนได้ตำรามานะฮะสมมุติอันนี้ผมพูดจริงนะฮะไอ้ที่ขังบางคนเนี่ยเขามีของเก่าใช่ถูกไหมฮะอันที่สองคือจริงๆอ่ะวิชานั้นเป็นของเก่าของเขาใช่ๆเขาถึงได้ขลังแต่บางคนได้ตำราไปนะไม่ชมเอ้ยสักให้สวยกว่าอาจารย์ก็เถอะจริงสักคมเปรี้ยบเลยนะแต่ไม่ขลังอ่ะใช่ครับเพราะอะไรเพราะของไม่ได้ประสิทธิ์ใช่ครับนั่นแหละฮะส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วตรงจุดตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจารย์โตเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งนะฮะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าละได้มาคือเขาเหมือนกับผมพูดจริงนะเขาเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ว่าแบบBorn to be ใช่ส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วอย่างคาถาอาจารย์คาถาแบบแรกๆเลยเนี่ยอาจารย์ได้ลองใช้คาถาตอนไหนบ้างไหมจริงๆคือคาถาแรกที่จำความได้ว่าเราใช้เนี่ยคือคาถาปลุกหมอนคือคาถาปลุกหมอนคือในตำราเนี่ยจะเขียนไว้บอกว่าถ้ามีเหตุมีเพศภัยอะไรเนี่ยเขาจะมาปลุกให้เราตื่นครับซึ่งคาถาเนี้ยเรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเรามันเกิดผลสำเร็จคือผมเนี่ยย้ายบ้านมาจากสมผมเนี่ยเป็นดิคองเตยครับย้ายบ้านมาอยู่แถวฝั่งจตุโชตซึ่งสมัยก่อนมันเป็นป่าแล้วงูเนี่ยมันเยอะครับแล้วเรานอนเนี่ย
เราก็จะปลุกหมอนทุกวันของเราอยู่แล้วช่วงนั้นผมอายุ10กว่าปรากฏกลางคืนเนี่ยความรู้สึกเราคือหมอนเนี่ยมันตีหัวเราคือหมอนเนี่ยมันตีหัวเราหมอนนี่มันตีหัวมันหมอนมันเต้นอ่ะคือเหมือนที่เราไปถูกนวดอะไรเงี้ยคือจริงๆบอกคุณว่าเวลาก็ปลุกเนี่ยมันก็มีวิธีมันมีวิธีของเขาใช่มันมีวิธีมันปรากฏมันหมอนมันจะผมก็ตื่นขึ้นมาปรากฏงูเนี่ยบ้านผมมันตอนนั้นมันยังเป็นป่าแล้วบ้านยังสร้างไม่เสร็จคือน้องก็กางมุ้งนะฮะงูเนี่ยมันมาดันมุ้งเออปรากฏมันมีงูมาเนี่ยมันคือเป็นแล้วพอก็ตื่นมาก็ไล่งูใช่ตื่นมาก็บอกเรียกพ่อบอกพ่อบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกหมอนใหม่บอกเที่ยวหน้าไม่ต้องถูกนะออกไปไล่เลยเออเนี่ยคือมันแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคาถาว่าคมมันคือจริงๆบอกจันโตนิดนึงให้ผู้ชมนิดนึงบางอย่างอ่ะไอ้ที่เรารู้สึกนะท่านผู้ชมนั่นแหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขามาเตือนใช่ใช่แต่เรามักจะรู้สึกเฮ้ยคิดเองหรือเปล่าถูกต้องถูกต้องล่าสุดจันโตเห็นที่ผมลงเฟซไหมที่ผมบอกผมลืมปิดตู้เย็นไว้คืนนึงรู้ไหมผมอยู่ชั้นบนนะชั้นสองผมนะผมรู้สึกเย็นๆที่ขาเหมือนมีไอเย็นออกมาผมก็ไม่สนใจคือใครจะไปคิดว่าลืมปิดตู้เย็นใช่ใช่เพราะอ๋อเพราะเขามาบอกเราแต่เราไม่รู้แต่เราไม่รู้เองถูกต้องเพราะทุกวันนี้เรามาจริงๆครูบาอาจารย์หรือเทพเวลาเนี่ยเขามีวิธีการบอกเราหลายอย่างแต่เพียงแต่อยู่ที่เราจะรู้หรือไม่รู้เราจะรับได้หรือรับไม่ได้ถูกต้องครับแต่เวลาเรารับแล้วท่านผู้ชมนี้ผมเตือนนิดนึงคุณสังเกตคุณดูก่อนเพราะบางคนนะมันกลายเป็นวิตกจริตถูกไหมอาจารย์โตไอ้นี่เราคุยแบบกลางๆนะคือบางทีเนี่ยเขาเตือนเราจริงใช่ครับเอาเราเชื่อแต่ถ้าคุณเชื่อมากๆจนวันนึงเนี่ยมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้มันกลายเป็นวิตกจริตคุณต้องระวังไปหนึ่งใช่ครับผมและอย่างของพ่อสุชาตินี่อาจารย์นะฮะมีเหตุอัศจรรย์อะไรบ้างไหมที่อาจารย์ติดตามพ่อสุชาติแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมาถูกที่ละอันนี้พูดแบบพูดง่ายๆนะบอกฉันเจอละเพราะจริงๆเห็นไหมฮะคือจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องไปเจอเหตุอัศจรรย์ถูกไหมฮะใช่อาจารย์คนเดียวกันถูกต้องอาจารย์โตอาจจะเจอผมอาจจะไม่เจอเพราะจริตหรือบางทีเขาเรียกว่าบุพกรรมมันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ประจบกันนะฮะแต่อาจารย์โตเนี่ยผมว่ามีบุพกรรมที่ทำร่วมกับพ่อสุชาติมาไปเจอเหตุอัศจรรย์อะไรบ้างไหมครับคือผมเนี่ยอยู่กับพ่อสุชาติมาเกือบ20ปีครับเลยทำให้เห็นอะไรเยอะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่ามันอัศจรรย์จริงๆคือแกแค่ยกมืออย่างเงี้ยยกมือขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนรูปเนี่ยฮะนี่รูปพ่อสุชาติครับเหมือนประธานพรใช่ใช่คือยกแค่นี้ครับคนที่จะเดินเข้ามาหาแกเดินมาไม่ได้คือติดอยู่กับที่ครับจะลุกหนีแกลุกไม่ได้แกทำให้ติดถูกต้องแกสะกดแกทำให้ติดอยู่กับที่แล้วแกเอามือลงเนี่ยหลับเฮ้ยแกทำให้หลับไปเลยหลับไปแบบปลุกไม่ตื่นเข้าใจมันจะหลบอ่ะใช่ถูกต้องนี่คือทำให้รู้สึกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเคยคิดว่านึกออกไหมในความคิดทุกคนทุกคนเป็นอย่างนี้หมดทุกคนจริงหรือเปล่าหน้าม้าเปล่าถูกแต่คือผมไปหาปู่เนี่ยแทบจะทุกอาทิตย์คือต้องบอกงี้ว่าเขาคนไปบ่อยๆท่านผู้ชมนะฮะใช่ครับถ้าหน้าม้าเนี่ยมันจะดูออกถูกต้องมันต้องเป็นคนเดิมแหละสมมติมีที่นึงสมมติเขาบอกให้ยกของถ้ายกขึ้นคุณซื้อของที่ไปถ้ายกไม่ขึ้นคุณห้ามซื้อเพราะถือว่าเขาไม่ไปกับคุณใช่ครับก็จะมีอยู่คนนึงสมมตินะฮะมายกไม่ขึ้นตลอดสมมติเนี่ยใช่ครับแล้วทุกคนยกขึ้นหมดทุกคนซื้อใช่ครับเนี่ยตรงนี้ผมมองว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ถูกต้องเนี่ยก็คือเราเห็นแล้วเราสึกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วทำให้ผมแบบฝากตัวอยู่กับแกครับฝากตัวอยู่กับพ่อเนี่ยจนเอาว่า10กว่าปีฮะครับจนได้เห็นอะไรหลายๆอย่างครับผมนี่ก็เป็นแค่หนึ่งทำติดทำหลับพวกเนี้ยคือเห็นจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องชินตาแล้วครับแล้วก็ไปเดินธุดงค์ด้วยกันผมได้ติดตามมีโอกาสติดตามจำได้ที่พ่อสุชาติเคยพูดใช่ครับก็จะต้องพ่อจะเดินทุกปีสมัยก่อนพ่อจะเดินทุกปีผมก็ได้ติดตามไปกับพ่ออย่างเรื่องการเดินเนี่ยแล้วพวกมันเดินขึ้นเขาพ่อก็จะอนุญาตให้โบกรถให้พวกลูก3คนมีกันไป4คนคให้พวกลูก3คนเนี่ยไปโบกคนละ20ทีโบกจนแขนจะติดพื้นนะ3คนไม่มีรถจอดเลยแต่พ่อสุชาติเนี่ยเดินไปริมถนนมองออกไปที่ถนนนะแล้วผมก็เห็นแกท่องมุบมิบมุบมิบของแกแล้วแกก็เดินไปผมก็เดินไปทำพ่อทำอะไรท่องอะไรแกบอกย่นทางแกเดินไปสักประมาณ100เมตรมีรถเก๋งมาปาดหน้าจอดให้แล้วแกเนี่ยไม่ต้องโบกครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นแล้วแบบมันเราโบกกันคนละ20คันมันยังไม่จอดเลยอะแต่ผมเชื่อเรื่องนี้นะเนี่ยคือเป็นบารมีของแกพ่อผมก็ถามพ่อว่าผมอยากทำได้แบบที่พ่อทำทุกอย่างเนี่ยผมสามารถทำได้ไหมแกบอกว่าลูกๆพ่อทุกคนทำได้
แต่ได้ช้าได้เร็วอยู่ที่บารมีของลูกอยู่ที่การปฏิบัติตัวเนี่ยคือสิ่งที่พ่อสุชาติสอนเนี่ยคือสิ่งที่ผมเห็นแล้วแบบจริงพ่อกำลังจะบอกว่าจริงๆอ่ะวิชาเนี่ยพ่อให้ไปแล้วถูกต้องเพียงแต่หนูว่าจะหนูใช้เป็นหรือเปล่าได้หรือไม่ได้เป็นหรือไม่เป็นผมพ่อพูดว่าผมรู้ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วมันอยู่ในวิชาที่สอนใช่ครับอาจจะเป็นลิกาแบบอะไรนะสาริกาเรียกเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยสมมติผมพูดง่ายๆนะครับมันอาจจะอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าเวลาจะใช้เนี่ยบางทีอาจารย์โตก็ยังงงอาจารย์พ่อมีคาถาโบกรถไหมรถแมวที่ไหนจะมาเขียนคาถาโบกรถผมพูดตรงๆใช่ใช่ถูกไหมฮะเพียงแต่ว่ามันต้องอยู่ในคาถาที่เราเอามาแอพพลายในการใช้ใช่ครับนะท่านผู้ชมเหมือนกันที่ดูรายการเราบางทีเนี่ยคุณมีของดีคุณไม่ใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นเออคุณใช้ไม่เป็นต่อยอดไม่เป็นพอคุณใช้ไม่เป็นปุ๊บคุณก็บอกไม่มีอันนี้เหมือนกันจะไปถามพ่อคาถาโบกรถพูดถูกไหมแกก็จะขำเพราะว่าพ่อเนี่ยจะเป็นคนไม่ค่อยคุยไม่คุยว่าฉันทำนู่นทำนี่ได้จะไม่คุยแต่ว่าถ้าทำแล้วเนี่ยแต่พ่อเป็นคนที่ไม่พูดเยอะด้วยใช่ไหมไม่พูดมารายการแล้วนี่พูดเยอะที่สุดแล้วใช่ใช่จริง ผมยังทึ่งนะว่ารายการนี้เอาปู่มาออกได้แล้วปู่พูดเยอะที่สุดแล้วใช่ใช่ใช่เกย์ถือว่าเป็นครูคนแรกเป็นครูที่ให้ทั้งโอกาสแล้วก็ให้ทั้งวิชาไม่สิแล้วผมต้องเรียกว่าเป็นครูสายนอกคนแรกถูกต้องเพราะจริงๆก็เป็นครูสายเลือดมาก่อนใช่ครับถูกไหมฮะนั่นแหละครูสายนอกคนแรกแต่จริงผมว่าอาจจะเป็นสายเลือดในอดีตด้วยก็ได้ใครจะไปรู้เพราะไม่งั้นพ่อไม่ถูกจะตังแต่วันแรกหรอกใช่ใช่แล้วอย่างนึงท่านผู้ชมครับคนที่เป็นครูบาจริงครูบาอาจารย์จริงๆนะฮะเขามีตาในทุกคนแหละใช่ใช่ใช่นอกจากที่ไม่มีตาในนะอีกเรื่องนึงแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเวลาเขารับนั่นเหมือนจันโตเนี่ยจันโตก็รู้นี่บางคนมานะครับรู้นะใช่ใช่ใช่แต่ถามว่าให้ไหมให้ครับครับครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นไหมเมตตาเมตตารู้ว่าคนที่มาบางทีไม่ใช่ดีเท่าไหร่ถามว่าทำไมต้องให้ก็คือความเมตตาเมตตาแล้วอย่างหนึ่งคือตรงจุดนี้ถ้าครูบาอาจารย์ไม่มีไม่ให้มันหมดนะใช่ถูกต้องถูกไหมฮะใช่คือบางคนงงเอ๊ะทำไมพระองค์นี้รู้อยู่แล้วว่าคนนี้ไม่ดีก็ยังช่วยยังให้มันคือหน้าที่ใช่ใช่ไหมฮะครูบาอาจารย์จันโตรู้สึกไหมใช่ใช่ครับบางทีจันแล้วก็นั่งขัดใจนะไปสอนมันทำไมคนนั้นเคยเป็นใช่ไหมฮะใช่เคยเป็นครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเนี่ยพอเรามาเป็นครูบาอาจารย์เราจะรู้ขอมันกลับไปกูสอนมันทำไมวะเนี่ยเขาถึงบอกไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้เลยครับนี่แหละคือครูบาอาจารย์ของจริงท่านผู้ชมอีกนิดนึงอาจารย์ครับแล้วสำนักณอุตโมนี่นะฮะประวัติความเป็นมาอย่างไรฮะจริงๆณอุตโมเนี่ยเป็นยันของท่านอาจารย์สมัครผู้ละหงอ๋อเหรอฮะใช่ครับยันณอุตโมเนี่ยเป็นยันก็คือครับทุกภาพนี้นี่คือท่านอาจารย์สมัครนี่คืออาจารย์สมัครนะท่านผู้ชมอยากให้เห็นนิดหนึ่งครับเพราะจริงๆแล้วนี่จะบอกว่าก็อาจจะไม่ได้รู้จักเป็นวงกว้างใช่ไม่รู้จักนะผมพูดจริงๆเพราะว่าผมเองเนี่ยผมก็เพิ่งมารู้จักวันนี้ครับนะฮะแต่จริงผมก็ไม่ได้อยู่ในสายนี้เพราะว่าในสายของอาจารย์สมัครเนี่ยมันขาดช่วงไปครับก็คือคนที่สืบจากอาจารย์สมัครมาถ้าคุยกันง่ายก็คือไม่ได้เอามาเปิดก็เหมือนจริงๆก็คือเหมือนรู้แล้วก็จบถูกต้องก็คือมีการสืบสายกันไว้แต่ว่าไม่ได้เอามาพูดคุยหรือไม่ได้มาเปิดให้คนทั่วภายนอกรู้อาจารย์พูดอย่างนี้ต้องถามนิดนึงว่าอาจารย์สมัครนี่อยู่ในยุคใดครับอาจารย์ครับช่วง2500ครับยุค2500เป็นอาจารย์ใช่ครับเป็นอาจารย์ตักยุค2500เพราะว่าที่สอบถามกับลูกสาวของปู่สมัครเนี่ยก็คือแกเกิดปี05ครับแกบอกว่าแกโตมานิดนึงแกก็เห็นพ่อสักมาอยู่แล้วคือถ้า05เกิดมาก็เห็นพ่อสักแล้วใช่ครับก็อยู่ในช่วงเพราะว่าในปี02เนี่ยในตำราสมุดจดบันทึกของพ่อของพ่อสมัครเนี่ยก็ระบุว่าท่านเป็นอาจารย์แล้ว02ก็เริ่มเป็นละใช่คือแต่ต้องเข้าใจว่าช่วง00ช่วงนั้นท่านผู้ชมนะหรือ0กว่าเนี่ยใช่ครับการจดบันทึกมันยังไม่เหมือนกับปัจจุบันใช่ๆในช่วงวัยหนุ่มของท่านท่านในตำราในสมุดจดบันทึกของท่านเนี่ยคือท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดหลวงพ่อเขตวัดเขาอิโต้จำพรรษาแล้วตอนนั้นท่านบวช ด้วยใช่ครับบวชด้วยคือบวชแล้วจำพรรษาอยู่ที่นั่นเนี่ย3พรรษาโอ้ครับใช่ฮะคือเนี่ยก็คือเป็นคือจะพูดยังไงดีคือเหมือนกับแบบในสายเนี่ยมันก็จะไม่มีการเหมือนไม่มีการเปิดกันเพราะว่าคนสืบออกมาน้อยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอาจารย์มนตรีกิจไพศาลที่สืบแต่เดี๋ยวต้องถามอาจารย์นิดนึงว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีการสักยันเนี่ยเพื่อเป็นเขาเรียกเป็นวิทยาทานท่านผู้ชมเนี่ยเป็นยันสายอาจารย์สมัครไหมครับถูกต้องครับนี่แหละท่านผู้ชมเตรียมตัวให้ดีนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราคุยถึงเรื่องอาจารย์สมัครเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะให้สักให้ดูนะครับแปลว่าอาจารย์สมัครเนี่ยเป็นอยู่ในยุคของ2500โดยประมาณนะถูกต้องครับแล้วก็ตัวจันโตได้เรียนตรงไหมอย่างนี้
จริงๆผมต่อมาจากท่านอาจารย์มนตรีกิเบศานครับซึ่งอาจารย์มนตรีกิเบศานเนี่ยเป็นลูกเขยพูดตรงๆเนี่ยดูจากอายุไม่น่าจะได้ตรงไม่ทันแน่นอนครับตอนที่ท่านเสียปี38เนี่ยผมยังเด็กอยู่ผมยังเด็กอยู่ทีนี้ผมได้ไปสืบจากถือว่าเป็นลูกเขยท่านสืบจากสายลูกเขยถูกต้องลูกเพราะว่าจริงๆหลังจากท่านอาจารย์สมัครเสียเนี่ยก็คือมีลูกชายคนโตของท่านสักอยู่แต่พอพ่อสมัครเสียไปประมาณ1เดือนเนี่ยลูกชายก็เสียตามโอ้ครับที่ผมบอกว่าสายนี้มันเลยขาดไปเข้าใจครับก็เลยก็จะมีลูกเขยที่สืบต่อมาเพราะจริงๆถ้าเกิดว่าหลังจากเสียไปสมมุตินะฮะลูกชายยังอยู่หลายๆปีมันจะไม่ขาดจะไม่ขาดถูกต้องฮะจะไม่ขาดทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาจารย์มนตรีที่เข้าไปสืบต่อมาจากแต่อาจารย์มนตรีเนี่ยก็คือไปมาหาสู่กับท่านจะสมัครตั้งแต่แรกแล้วเข้าใจก็ลูกเขยนี่ท่านผู้ชมลูกเขยถ้าไม่ไปนี่ก็เป็นเรื่องนะใช่ใช่เพราะว่าอาจารย์สมัครเนี่ยจับหัวอาจารย์มนตรีเนี่ยอาจารย์ฟูนะผมเขาใช้ชื่ออาจารย์ฟูจับหัวอาจารย์ฟูเนี่ยแล้วบอกกูจับหัวคนมาทั้งบางเนี่ยไม่เหมือนหัวมึงว่ะเขาก็บอกมึงรักษาของกูให้ดีนี่คือให้แล้วในความคิดครับอาจารย์บอกว่าในความคิดตอนนั้นกูก็เข้าใจว่าของที่เขาสักให้กูเข้าใจไงนึกออกไหมใช่ไหมหรือสมบัติที่เขามอบให้ถูกต้องคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งท่านผู้ชมว่าจริงๆบางทีเนี่ยใครจะไปรู้อ่ะใช่ใช่ครับใช่แล้วคำว่ารักษาของกูที่เนี่ยท่านก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะหมดตรงรุ่นลูกชายแล้วก็จบถูกต้องถูกไหมฮะเพราะว่าอาจารย์ฟูเนี่ยบอกว่าไม่ได้อยากเป็นอาจารย์สักคือเขาไม่ได้อยากเป็นเขาไม่ได้นี้นะไม่ได้ถูกต้องไม่ได้อยากเป็นแล้วแต่จริงๆแล้วมันเหมือนได้เชื้อใช่ครับเหมือนทางใต้เนี่ยท่านผู้ชมเวลาเชื้อโนราเห็นไหมก็ต้องมีให้มอบเชื้อมอบอันนี้ก็ได้กันเสร็จแล้วตัวทางอาจารย์ท่านก็รู้อยู่แล้วท่านเลยบอกว่ามึงรักษาของกูให้ดีใช่ครับสุดท้ายก็หนีไม่ออกหนีไม่พ้นก็เหมือนที่บอกก็จริงๆอาจารย์เคยเห็นของใต้ไหมฮะคือคนไหนมีเชื้อโนราเนี่ยหนีไงก็ไม่พ้นใช่ยังไงก็ต้องรับหมดใช่ครับครับผมแล้วอย่างนี้นะอาจารย์แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะของอาจารย์สมัครเนี่ยอาจารย์สมัครพูดโอหงเนี่ยท่านเสียไปแล้วท่านผู้ชมนะฮะแค่รูปถ่ายท่านเราไหว้เราขอได้ไหว้รับไหมนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยลูกศิษย์ของอาจารย์สมัครเนี่ยมาขอให้อาจารย์อยากได้รูปอาจารย์ไปบูชาครับเส้นผมเล็บคือลูกศิษย์อะท่านผู้ชมลูกศิษย์ที่ใครก็เอาใช่ถูกต้องอาจารย์อยากได้แต่อาจารย์สั่งไว้บอกว่ารูปกูเนี่ยข่าวพูดเป็นภาษาพูดที่ผมได้ถ่ายทอดธรรมดาฮะใช่ๆคือแบบคือท่านพูดอย่างนี้ว่าใช่พูดว่าให้ทำรูปกูตอนกูตายแล้วรูปกูจะขังขอได้ไหว้รับก็คือท่านอนุญาตใช่ถูกต้องแต่หลังจากท่านเสียถูกต้องเพราะว่าท่านบอกว่าท่านเสียแล้วเนี่ยท่านไม่ได้ทำสิ่งไม่ดีครับเนี่ยคือมันทำให้ท่านขังเป็นชั่วกาลนานการของที่ท่านเข้าใจมันเป็นอมตะไปเลยละถูกต้องใช่จะพูดกันคือเข้าใจนะถ้าเกิดท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านไปทำอะไรผิดพลาดเนี่ยแล้วคนมาไหว้เนี่ยมันเขาเรียกมันคนใต้เรียกผู้โชว์อ่ะมันรู้สึกแบบมันรู้สึกอยู่ในใจอ่ะนะมันไม่ค่อยดีอ่ะแต่ท่านบอกถ้าท่านถ้าเกิดท่านเสียแล้วเนี่ยสมมุตินะคุณไหว้ไปเถอะใช่ฉันไม่ได้ไปทำชั่วทำอะไรเลยมันจะคุ้มคนได้แล้วอย่างนึงคือจริงๆจะบอกว่าอันนี้เนี่ยท่านก็เหมือนกับออกปากโดยใช่ครับใช่มั้ยฮะออกปากโดยออโตเมติกแล้วแหละว่าหลังเนี่ยแล้วก็รูปท่านเนี่ยไหว้ได้แล้วใช่ครับผมในจุดตรงนี้เนี่ยรูปของท่านเนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยอาจารย์ครับเราก๊อปปี้มาสมมุตินะผมไปเซิร์ชใน Google มาปุ๊บผมปริ้นออกมาเนี่ยผมไหว้ได้เลยไหมหรือต้องไปทำพิธีอะไรก่อนจริงๆแล้วแค่รูปประจำสมัครแค่กระดาษเปล่าๆก็ขังฮะสิทธิ์ผมคนนึงเนี่ยห้อยไปขับมอเตอร์ไซค์ไปครับประสานงานกับรถ10ล้อกิ้งเข้าไปใต้ท้องรถครับปรากฏมันบอกว่ามันมีคนดึงแขนมันออกมาจากมันเห็นล้ออ่ะครับเห็นล้อจะมาถึงตัวแล้วคือล้อกำลังจะมาบี้แล้วใช่ๆแล้วปรากฏพอมันกระเด็นออกไปเนี่ย รูปเนี่ยมาอยู่แปะอยู่ที่หน้าเขาคือเนี่ยรูปรูปที่ห้อยอยู่นะฮะคือแบบกระเด็นมาแปะอยู่ที่หน้าเขาเขาเลยแบบคนนะคือความรู้สึกคืออันนี้แหละความรู้สึกใช่คือความรู้สึกว่ามันแบบเข้าใจนะมันรู้สึกว่าอันนี้แหละใช่เนี่ยคือสิ่งที่แล้วก็ลูกศิษย์หลายคนในเรื่องการทำมาหากินในเรื่องการแคล้วคลาดหรือว่าอะไรต่างๆที่เขารู้สึกว่ามันแบบโอ้ถือถ้าจะให้เล่าไม่หมดนี่คือจริงๆนี่คือประสบการณ์จากใช่ครับรุ่นเหลนรุ่นเหลนแล้วถือว่าเป็นรุ่นเหลนครับรุ่นเหลนแล้วนะฮะเพราะว่ารูปอาจารย์สมัครเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยออกในสำนักของอาจารย์ฟูครับคือตัวอาจารย์เนี่ยจะถามว่ามานั่งเสกอาจารย์อย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วพออาจารย์ล้างมาอาจารย์จุดธูปบอกกล่าวครูบาอาจารย์ครับประสิทธิให้แต่ถามว่าล้างรูป
มาแล้วมาบูชาได้ไหมพ่อสมัครก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าอยากได้รูปท่านให้ทำตอนนั้นท่านอนุญาตอยู่แล้วจริงจริงนะท่านบอกทุกอย่างที่ศรัทธาถูกต้องครับคุณศรัทธาคุณเชื่อในตัวอาจารย์นะฮะอาจารย์ก็ช่วยคุณนั่นแหละถูกต้องนะฮะมันไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกท่านผู้ชมเราทำรายการศรัทธาคมตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าผมเจออยู่หลายๆเคสเป็นอย่างนี้กันเยอะนะฮะเพราะแล้วเนี่ยในจุดหนึ่งคือให้คุณเชื่อคุณศรัทธาใช่ครับแล้วศรัทธาแล้วปฏิหารมันจะเกิดนะฮะของขลังในสายของอาจารย์สมัครเนี่ยที่ลูกศิษย์อยากได้กันเนี่ยมีอะไรบ้างไหมฮะพี่รอดแขนแขนเป็นพี่รอดพี่รอดแขนพี่รอดแขนเลยครับใช่เป็นพี่รอดแขนพี่รอดแขนของอาจารย์สมัครเนี่ยจะทำจากผ้าเช็ดน้ำหมึกสมัยก่อนคือจะไม่ได้ใช้ทิชชู่หรอกครับก็คือจะสักเสร็จก็ใช้ผ้าแล้วแกจะเอาผ้าเนี้ยมาทำเสร็จแล้วก็จะโยนเข้าไฟโยนเข้าไฟก่อนใช่แล้วก็หยิบออกมาแล้วก็หยิบคือถ้าเกิดครับแขนไหนที่ไม่ไหม้เนี่ย คือเขาจะใช้แขนนั้นแล้วก็มาลงรักทับนี่ก็คือจะเป็นคือบางอันก็อาจจะมีไม่ลงนะฮะเข้าใจเข้าใจท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยโยนเข้าไปเนี่ยสมมติถ้าไหม้ก็คือจบนะฮะก็คือว่าอันนั้นไม่ขลังแล้วใช่ครับแต่ถ้าไม่ไหม้เนี่ยออกมาปุ๊บมาลงรักใหม่เพื่อที่จะทำให้มันเป็นแข็งแข็งใช่เพื่อที่ทำนี่คือในสายถือว่าแบบเพราะว่าในยุคของอาจารย์สมัครเนี่ยในสมัยก่อนที่สอบถามนะจากลูกหรือว่าจากตัวท่านอาจารย์เนี่ยคือไม่ค่อยออกวัตถุมงคลก็ต้องเข้าใจนะสมัยนั้นท่านผู้ชมเพราะว่าสักแกบอกว่าสักทั้งวันก็เหนื่อยแล้วคนมารอ20จริงๆจะบอกจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนะในว่านยาหรือในหมึกในหมึกใช่มันก็มีดีอยู่ในนั้นแล้ว2เนี่ยแล้วหมึกเนี่ยเช็ดคมอยู่เรื่อยๆใช่ครับผมพูดถึงเค้าเรียกอะไรเนี่ยนะมันเหมือนเคล็ดนะผ้านี่ผ้าเช็ดคมใช่ผ้าเช็ดคมถูกมั้ยฮะเช็ดคมที่ว่าท่านใช้สักเข็มคมสักใช่แล้ว2เนี่ยท่านเทสก่อนใช่ใช่โยนปุ๊บไม่ไหม้อันนี้ชัวร์ถูกมั้ยฮะคือมันก็ง่ายอ่ะเพราะว่าในหมึกสักของท่านอาจารย์สมัครจะผสมว่านแกจะมีเคล็ดลับของแกในการผสมใช่ฮะว่านพญาหัวเดียวที่แกจะใช้เลยคือแบบเป็นเท่าหนังแห้งนะเท้าชมพูหนังแห้งครับว่าน 3,000 ตึงครับเนี่ยคือเป็นพยากรศักดิ์อีกอย่างครับเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ท่านจะคือมันเป็นว่านเหนียวที่พูดชื่อออกมาเนี่ยว่านเหนียวนั่นแหละฮะแล้วคิดดูเขาไม่ไหม้อีกอ่ะใช่ๆมันยิ่งใช่อ่ะแล้วเสร็จแล้วก็ถึงจะมาลงรักอีกทีนึงถูกต้องแล้วอย่าลืมว่าเวลาท่านเขาเรียกว่าทำที่รอดทำอะไรเนี่ยก็ต้องใส่คาถาลงไปอีกใช่ถูกต้องครับขนาดถักมันดีตลอดอยู่แล้วท่านผู้ชมอันนี้ถึงได้เป็นของหายากแล้วhandmade นะใช่เพราะว่าผ้าสักหมึกเนี่ยคนสักเนี่ยเขาจะเหน็บไว้ที่มือขณะเขาสักเขาบริกรรมอ่ะใช่คือมันอยู่ในก็เอาง่ายๆเอาง่ายๆเหมือนหมากอ่ะที่เขาเคี้ยวแล้วเขาบริกรรมอยู่เรื่อยๆมันอยู่อย่างนั้นแหละใช่นั่นแหละครับผมแล้วอย่างก่อนที่ท่านอาจารย์สมัครท่านจะเสียนี่นะฮะเอาหลังเมื่อกี้เราพอรู้แล้วหลังว่ามีลูกเขยมีลูกชายแล้วมีคนอื่นอีกไหมครับที่ได้รับความรู้จากท่านที่สืบกันมาไม่มีฮะไม่มีก็คือจริงๆมีอาจารย์ชื่อท่านอาจารย์หน่องอยู่นครสวรรค์แต่เสียไปแล้วซึ่งก็ถือว่าจบไปละก็หมายพูดตรงๆว่าตอนนี้ถ้ารุ่นลูกศิษย์ของอาจารย์สมัครโดยตรงใช่ก็เหลือแค่ลูกเขยถูกต้องก็คืออาจารย์คนเดียวใช่ครับเพราะจริงๆคนอื่นเนี่ยหรือถ้ามีเราก็ไม่รู้อันนี้ใช่ขอพูดอนุญาตพูดตรงกลางไว้นิดนึงใช่ใช่ครับแต่กรณีที่รู้อีกอันไม่ได้บอกว่าคนอื่นไม่ใช่ตอนนี้เราเว้นตรงนี้นิดนึงแต่ว่าถ้าใช่เนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีพิสูจน์เขาเองถูกต้องถูกไหมฮะแต่ที่รู้ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนใช่ใช่แต่ถ้ารุ่นหลานศิษย์เหลนศิษย์อันอีกเรื่องหนึ่งใช่ถูกไหมอย่างอาจารย์นี่ก็เป็นรุ่นหลานศิษย์ละใช่ครับถูกไหมฮะรับมาจากอาจารย์อีกครั้งนึงใช่ครับนะครับในจุดตรงนี้เนี่ยนักกีตามที่เราถามมานะฮะอาจารย์สมัครขอได้ไหว้รับแล้วถ้าเกิดผมอยากจะขออะไรกับอาจารย์สมัครแบบชนิดที่ว่าอาจารย์ขออย่างนี้ป๊อปผมถวายอย่างนี้ปุ๊บโอกาสที่ผมจะได้ต้องเรียกโอกาสนะเพียวนะฮะเพราะบางทีเนี่ยของชอบก็จริงแต่มันยังไม่ถึงโอกาสที่ผมจะได้สิ่งที่ผมขอเนี่ยผมควรจะไหว้หรือถวายด้วยอะไรกับท่านดีครับจริงๆก็เหล้าบุหรี่ฮะในครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะเหล้าบุหรี่เพราะว่ามันไปถึงครูเหล้าแดงเหล้าขาวอันนี้จริงๆก็ผมว่าได้หมด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 ครับจะได้ทั้งเหล้าแดงเหล้าขาวได้หมดแต่ว่าที่เห็นบาอาจารย์ไหว้เนี่ยจะเป็นเชียงชุนอ๋อคือจะเป็นเชียงชุนที่สบายใจได้ท่านผู้ชมตอนนี้ยังมีขายอยู่ตอนนี้ซื้อได้แล้วใช่ใช่ใช่รายการเราถ้าออกไปเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วนะฮะคงจะงุนงิดกันหน้าดูอยากจะไหว้เราก็ไหว้ไม่ได้นะฮะนั่นแหละนี่แหละก็คือแล้วก็จริงๆของพวกนี้เนาะอยู่ที่เราครับอยู่ที่เราอยากถวายครูบาอาจารย์อย่างที่บอกอยู่ที่ศรัทธาใช่อยู่ที่ศรัทธาคุณใช้บรันดีอย่างแพงสมมติคุณไม่ค่อยมีศรัทธาจบแล้วไม่มีประโยชน์ใช่ไม่มีประโยชน์ถูกไหมฮะใช่แล้วธูปครับต้องใช้จำนวนกี่ดอกครับจริงๆอาจารย์สมองไม่ได้ระบุไว้ไม่ได้ระบุไว้ว่าจะต้องจุดฉันกี่ดอกอะไรเงี้ยครับแต่ในสายเนี่ย
การไหว้กล่าวครูบาอาจารย์จะใช้5ดอก5ดอกเพราะนี่เขาคือลูกศิษย์ใช่ครับนะฮะในสายที่ระบุกันมันก็คือจะใช้บอกกล่าวเนี่ย5แต่จริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าท่านก็ใช้5ดอกเถอะท่านเขาเรียกว่าอะไรนะเนียนๆไปเป็นลูกศิษย์บอกเนียนๆใช่ๆอาจารย์ก็จะเนียนๆแบบช่วยคุณใช่ครับถูกไหมฮะมันก็ไม่ยากอ่ะเพราะว่าผมว่าในโลกของครูที่เป็นโลกทิพย์ของเขาแล้วท่านดูรู้ว่าถ้าใครศรัทธาท่านจริงไม่แต่จริงๆบอกท่านผู้ชมนะผมเนี่ยไปมาทั่วไม่รู้กี่ประเทศแล้วนะฮะอินเดียไป3 4ไป3รอบในปานนี่ฮะเขาว่าจริงๆเนี่ยทูปเขาไม่ได้นับดอกเหมือนบ้านเราจริงนะจริงใช่ๆดอกเดียวเขาก็เอาอยู่แล้วบ้านเรามากำหนดดอกนึงต้องไหว้ผีใช่จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วเวลาคุณไหว้ทูปเนี่ยคุณต้องการอะไรจากทูปอ่ะคุณต้องการควันคุณต้องการกลิ่นถูกไหมฮะคุณเวลาเขารับทูปคุณเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งนับก้านถูกต้องเขารับกลิ่นถูกไหมฮะนั่นเองมันตรงจุดนี้ใจเย็นๆสบายๆใช่แต่ถ้าเกิดบางคนบอกต้องใช้กี่ดอกคุณก็เชื่อไปใช่ครับผมก็ยังเชื่ออยู่นะอันนี้พูดตรงๆเพราะว่าบางอย่างมีถ้าเกิดมีระบุไว้เนี่ยเราก็ควรที่จะทำตามนั่นคือเขาระบุนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแต่ที่บอกจริงๆแล้วคุณต้องการกลิ่นนั่นแหละใช่ครับผมแล้วเวลาอาจารย์สมัครท่านสักยันนี่นะฮะท่านจะแปลกกว่าชาวบ้านไหมฮะเหมือนจันโตเวลาจันโตสักยันเนี่ยอาจารย์นั่งธรรมดาอะไรอย่างนี้หรือไม่ฮะไม่ถ้าเกิดตามสายนะฮะตามสายของท่านอาจารย์สมัครเนี่ยต้องนั่งทับปืนนั่งทับปืนถูกต้องท่านอาจารย์สมัครจะมีปืนอยู่มีขึ้นนกขึ้นไกลก่อนนะน่าจะต้องยังไงต้องใส่เซฟใส่ล็อกไว้น่ากลัวอันตรายใช่ก็คือเป็นเคสในสายวิชาของท่านก็คือมีมีดมีปืนก็คือของมีคมครับมีของมีคมจะต้องนั่งทับไว้หรือวางไว้ข้างตัวครับก็คือมันเป็นเคสในสายวิชาเป็นกิจในฝึกเคล็ดนะท่านผู้ชมก็คือว่าเหมือนกับว่าข่มอาวุธไว้ได้ใช่ถูกต้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นเขี้ยวเล็บถ้าพูดกันง่ายๆคือมันเป็นเขี้ยวเล็บของอาจารย์เพราะว่าในยุคก่อนนะอาจารย์แน่ไม่แน่ครับคนมันมาลองของเยอะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอฮะในยุคของท่านอาจารย์สมัครเนี่ยหมายถึงว่ากำลังสักยันอยู่ใช่มาเลยถูกต้องเพราะว่าเนี่ยผมสอบถามกับลูกสาวของท่านอาจารย์นะลูกสาวท่านเป็นคนเล่ากับปากเลยเดินมาขออาจารย์สมัครขอยิงอาจารย์สมัครกำลังนั่งสักอยู่เนี่ยเอออาจารย์สมัครบอกแล้วแกก็บอกเอาดิมึงยิงมาเดี๋ยวกูยิงกลับเออแกพูดอย่างนี้แหละแต่ปรากฏไอ้นั่นมันยิงเลยคือพออาจารย์บอกยิงมายิงกลับโดยส่วนมากมันจะกล้าหรือไม่กล้ามันอยู่ที่ใจมันยิงแล้วมันหนีสิมันยิงทำไมแต่เขาไม่หนีนะเพราะเขายิงเนี่ยลูกปืนเนี่ยมันตกลงมันตกลงแล้วก็คือตกลงอ่ะเข้าใจเข้าใจเหมือนเราเคยดูหนังนะพี่จอมใช่แล้วก็ปั๊กคนนั้นเนี่ยวางปืนแล้วอาจารย์สมัครกำลังจะกำลังจะวางปืนแล้วกราบสิถูกต้องอาจารย์สมัครกำลังจะสวนนะคือมันมี2กรณีท่านผู้ชมไอ้คนยิงนะฮะ1เลยรีบวางปืนแล้วก้มกราบมึงรอด2มึงรีบหนีให้เร็วที่สุดหนีเลยแต่เพราะว่าไม่ทันลูกเพราะปืนอยู่ข้างตัวแกเนี่ยคือกราบแล้วก็เอาเท้าเนี่ยวางไว้ที่หัวสองขามันต้องทำขนาดนั้นครับไม่งั้นหนักกว่านั้นใช่แล้วอาจารย์สมัครแกเป็นนักเลงแกเป็นคนจริงคือจริงจริงนักเลงสมัยก่อนทุกท่านนะถ้ามีการขอโทษจบไม่อาฆาตด้วยใช่นะแต่ถ้าสมัยนี้มันขยี้กันต่อโอ้ใช่ถูกต้องครับนี่แหละก็คือทำให้แบบนี่คือที่มาเลยที่มาเลยส่วนนึงคือจริงๆแล้วให้ขังอีกส่วนนึงคือต้องเป็นเขี้ยวเล็บถูกต้องเป็นเขี้ยวเล็บอาจารย์มันจะบอกมันคือเขี้ยวเล็บครับเนี่ยในฝ่ายก็เลยจะปฏิบัติกันมาครับโดยเนี่ยคือ1ในเคสของวิชาอาถรรพ์ในการป้องกันในการเขาเรียกในการในอาถรรพ์ของวิชาสองการเป็นเขี้ยวเล็บครับเหมือนท่านผู้ชมเคยเห็นไหมไม้ตะพดอ่ะใช่ใช่เสือซ่อนเล็บอ่ะนั่นแหละใช่ครับจริงๆเอาไว้ป้องกันตัวต้องมันไม่ใช่อะไรมากมายหรอกฮะและเนี่ยก็เป็นเหตุที่ทำให้อาจารย์ท่านฮือฮาขึ้นมาในช่วงปี2510กว่า17 18ช่วงนั้นก็คือที่สอบถามคือคนมาสักเนี่ยเช้านะตีห้าเนี่ยมานั่งรอแล้วครับเที่ยงคืนตีหนึ่งอาจารย์ไหนบ้านอาจารย์สมัครอยู่ตรงบางชันฮะสมัยก่อนมันคือเขตของสำวาอยู่หลังวัดบางชันเนี่ยตอนนี้ก็คือจะเป็นเครื่องเขตของเขตบางชันครับผมแต่สมัยก่อนบ้านท่านแกย้ายไปช่วงปี2517ที่อยู่ที่สำนักบางชันนะฮะแต่ก่อนท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นผมจำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนนั่นแหละแล้วก็ตั้งแต่ช่วง2017เนี่ยที่ถ้าพูดง่ายๆก็คือบูมอยู่ในยุคในยุคเพราะว่าคือมันต้องบูมใช่ไหมท่านผู้ชมเพราะมันต้องปากต่อปากถูกต้องตอนมันยิงเนี่ยอย่าลืมนะว่ากำลังสักยันอยู่กำลังสักยันแล้วตอนสักเนี่ยมีนั่งอยู่กี่คนใช่ใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็เพราะว่างานไหว้ครูเนี่ยลูกสาวท่านบอกว่าสองวันไม่ได้ครอบนะถ้าจะสมัครจะไม่ได้ครอบแต่แค่ผมน้ำมนต์เนี่ยก็ทั้งวันทั้งคืนแล้วอะ
โอ้ยไม่คือท่องเท่าอย่างนี้ด้วยนะไหว้ครู2วันเนี่ยผมรู้สึกปกติผมพูดตรงเพราะผมไปงานร่างทรงงานอะไรเงี้ยวันนึงก็จะมีแบบนึงแล้วกลางคืนก็จะมีรอบกองไฟอย่างนึงแล้วพรุ่งนี้ก็อีกอย่างนึงนะฮะแต่ของอาจารย์สมัครนี่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแบบที่ผมพูดคืออย่างไม่ใช่ไม่ใช่คืออย่างเดียวเลยคือลูกศิษย์เข้าหาแกจะพรมน้ำมนต์ให้โอ้โหคิดดูกว่าจะหมดสายก็ใช่ไงก็ถึงบอก2วันแล้วเวลาของขึ้นนิดนึงเวลาพรมน้ำมนต์พวกของขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะตอนนั้นจริงๆถ้าจะข่มด้วยอาคมในสายเขาคือจะข่มด้วยอาคมคือขึ้นเนี่ยเขาจะมีการให้อยู่เดี๋ยวท่านผู้ชมต้องนิดนึงนะฮะตอนนี้ที่อาจารย์โตเล่าให้ฟังเนี่ยคือได้รับทราบมาจากลูกสาวใช่ครับลูกสาวเดี๋ยวบอกโอ้ไอ้นี่ขี้โม้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่อายุไม่ถึงอันละพูดตรงๆนะใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องกลับมาย้ำอีกทีนึงเพราะว่าบางคนไม่ได้ดูแต่ต้นไงถูกต้องเพราะแล้วโอเคผมขอย้ำอีกทีว่าที่อาจารย์โตกำลังเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศในเรื่องการไหว้ครูนะฮะวันที่อาจารย์สมัครท่านเนี่ยไหว้ครู2วัน2คืนเต็มๆเนี่ยนะฮะท่านแค่พรมน้ำมนต์พรมน้ำมนต์เพราะว่าได้ยินจากลูกสาวใช่เพราะว่าลูกสาวต้องเป็นคนดูแลพ่อใช่ครับใช่เป็นคนดูแลพ่อเป็นคนดูแลคนที่มาอะไรใช่ครับนี่แหละแล้วก็เวลาของขึ้นเนี่ยท่านจะสมัครจะแปะท่านจะมีค้อนปอนอันนึง คือมันเป็นเรื่องแปลกคือท่านจะทุบคือท่านจะตีทุบไปคนขึ้นทุบไปคนของขึ้นเออคือทุบในไอ้คนของขึ้นเข้าใจใช่ฮะคือแบบแกบอกว่ามันขั้นเนื้อขั้นตัวเข้าใจคือจริงๆมันเหมือนกับเหมือนมันจะเปรียใช่ใช่ครับใช่ครับก็ต้องคืออาจารย์แกเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นการสะเดาะคอให้ลูกศิษย์ส่วนหนึ่งใช่ส่วนหนึ่งเหมือนให้มึงเจ็บที่เนี่ยมึงไม่ต้องไปเจ็บที่อื่นที่อาจารย์พูดท่านผู้ชมครับเหมือนกับของจีนไงที่ว่ามีเข้าทรงที่ให้เลือดออกคล้ายๆอย่างนั้นนะใช่คล้ายๆอย่างนั้นคือแปลว่าลูกศิษย์คนนั้นอ่ะอาจจะมีเคราะห์ถูกต้องครับเพราะจริงๆแล้วท่านข่มมาก่อนแล้วใช่ท่านข่มมาก่อนแล้วลูกศิษย์สมมติลูกศิษย์เป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยไม่ได้ขึ้นทุกคนใช่ไม่ได้ขึ้นทุกคนนะฮะเพราะถ้าขึ้นทุกคนอาจารย์กล้ามขึ้นเลยยกคอนี่ก็ขึ้นแล้วใช่ครับนี่ก็คือเป็นการข่มเป็นการลดเคราะห์เป็นการแต่จริงๆเป็นการลดเคราะห์หรือการสะเดาะเคราะห์หรือการอะไรส่วนนึงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆถูกต้องครับนะครับเพราะว่าเจอหน้าอาจารย์เนี่ยไม่มีใครกล้าของขึ้นกลัวค้อนคือไม่ได้กลัวค้อนกลัวค้อนถึงบอกไงค้อนเลยเหรอค้อนใช่เพราะว่าค้อนจริงคือเป็นค้อนปอนนะไม่ใช่ค้อนตอกตะปูนะแค่จะยกก็ยังเลยใช่คือไอ้ค้อนที่เรายกหนักๆอ่ะนั่นแหละใช่ครับนั่นแหละก็คือเนี่ยเป็นการลดเคราะห์เป็นการตัดเคาะที่ครูบาอาจารย์ท่านผมว่าเพราะว่าในระดับของท่านอาจารย์สมัครเนี่ยจับหัวคนแล้วก็รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอะไรใช่สิทำไมท่านจะไม่รู้ว่าคนนี้มีเคาะหรือเปล่าถูกต้องแล้วจริงๆแล้วของที่อยู่ในร่างกายคนๆนั้นน่ะมันถึงได้เขาเรียกว่าพุ่งออกมาใช่เพื่อที่จะให้ออกสำแดงเพราะว่าท่านข่มไว้หมดท่านจะไม่ค่อยให้แบบมาอะไรอย่างเงี้ยท่านจะข่มแต่พอมีหลุดมาเงี้ยแม่ท่านก็บอกกูก็เมื่อยมือเหมือนกันนะยกค้อนบ่อยๆนั่นแหละแต่กรณีนี้คือจำเป็นเพราะว่าต้องช่วยลูกศิษย์นะครับใช่ครับอีกนิดนึงครับอาจารย์ครับก่อนที่ประเดี๋ยวเราเตรียมเขาเรียกว่าคนที่จะมาสักโชว์ด้วยนะครับอีกนิดนึงอาจารย์ครับคุณสมบัติคนที่ได้แทงยันนะอุตโมของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโดยจริงคุณสมบัติจริงๆแล้วลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สมัครเนี่ยจะเป็นพวกรับราชการจะเป็นทหารจะเป็นตำรวจครับแล้วก็ท่านเนี่ยจะสักโดยมากนะจะให้กับลูกศิษย์ที่เป็นทหารตำรวจนักอุตโมนี่นะใช่ครับถูกต้องแล้วก็ยันเนี่ยจะมี2แบบครับจริงๆคือเป็นยันครูคือสักให้ทั่วไปแหละแต่ว่ามันจะมีตัวพิเศษที่เข้าใจเข้าใจใช่คือต้องแบบนิดนึงท่านผู้ชมบางทีเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าคนในคนถูกต้องเป็นผู้ดูแลบ้านเมืองก็อีกแบบนึงดูแลกฎหมายถูกต้องครับถ้าเกิดคนนี้เนี่ยเขาเป็นพ่อค้าแล้วพ่อค้าไปสักแบบเจ้าคนในคนก็แย่สิใช่ใช่ท่านจะลงให้อีกแบบหนึ่งถ้าอาจารย์สมัครเนี่ยจะดูคนนี้เหมาะสักกับอันนี้คือยันเดียวกันนะครับแต่การลงเนี่ยจะไม่เหมือนกันเข้าใจนี่คือเป็นภูมิปัญญาของอาจารย์ในยุคเก่าอันนี้ท่านจะรู้จักว่าบางทีเนี่ยสมมุตินะอันนี้ผมพูดฟังง่ายๆสมมุตินะนะโมกับโมนะเนี่ยบางทีแค่เล็กโต๊ดนิดเดียวต้องเรียกโต๊ดนะเดี๋ยว16นี้เราจะเริ่มกันแล้วนะท่านผู้ชมสมุดพิศพาเราจะได้มีความเสียวกันอีกแล้วนะมันแค่โต้นิดนึงเนี่ยใช่ฮะมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วใช่ครับเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนทำให้ก็เรียกว่าคุณสมบัติหรือการให้บทละอาคมต่างไปครับเหมือนกับการเล่นเสียงเล่นอะไรอย่างนะอุตโมเนี่ยจริงๆมันแปลว่าอุดมแปลว่าเป็นเกี่ยวกับมหาลาภเป็นเกี่ยวกับโชคลาภแต่ทำไมบางคนเอาไปใช้แล้วมันอุดปืนมันแคล้วคลาดเนี่ยมันคือท่านอาจารย์อยู่ที่ท่านอาจารย์จะปรุงแต่งไว้เรากินก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้ฉันอยากกินเปรี้ยววันนี้ฉันอยากกินเค็มเนี่ยท่านอาจารย์สมัครก็แล้วก็การพ้องเสียงเพื่อให้เกิดผลทางอาคมนี่แหละอุตตะ
มันต้องมีเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมมันมีอยู่เรื่องคำหนึ่งที่ผมจะต้องถามอาจารย์นิดนึงนะฮะยันอุตตโมกับนักอุตตโมครับยันนะฮะท่านผู้ชมฟังผมให้ดีนะยันอุตตโมกับนักอุตตโมแตกต่างกันไหมครับจริงๆคือยันเดียวกันนั่นเหรอฮะจริงๆคือยันเดียวกันแต่ว่าท่านแต่สูตรการลงเนี่ยไม่เหมือนกันคือต้องเป็นคนที่เรียนในลักษณะเป็นเจ้าสำนักก็จะทราบว่าการลงนักอุตตโมและยันอุตตโมเนี่ยเป็นยังไงแต่คนภายนอกจะดูก็อาจจะเหมือนกันอะไรเส้นใหญ่เหมือนกันจะทำแห้งทำน้ำก็ได้ถูกต้องใช่ถูกไหมใช่ครับแต่จริงก็คือใช้ดีทั้งนั้นแหละถูกดีทั้งนั้นแต่ว่าอยู่ที่จริตของแต่ละคนใช่นะว่าคนใดจะชอบแบบไหนนะฮะครับอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนะฮะจะให้อาจารย์จะสักหรือจะให้ลูกศิษย์สักครับอาจารย์สักเลยไหมให้ลูกเขาให้เขาสักผมอะไรนะผมมาสักครับอ๋อเดี๋ยวอาจารย์โตนะจะสักยันโชว์ให้กับท่านผู้ชมดูนิดนึงว่าเป็นยันอุตโมใช่ไหมยันอุตโมครับผมเดี๋ยวกล้องเครื่องเตรียมตัวให้ดีนะฮะเพราะว่าตรงจุดตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นการอุตริไม่ได้แสดงทั้งสิ้นแต่มันเป็นการสืบสานชนิดหนึ่งนะเพราะอย่าลืมนะว่ายันอักษรนะของไทยเราเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่คู่ชาติไทยเรามานานนะสิ่งอาจารย์เชิญเลยฮะเดี๋ยวระหว่างที่กำลังจับต้องผมอยู่เนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ชมครับจะบอกเลยว่าเป็นสิ่งจำเป็นครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นชาติพันธุ์ของเราล่ะมันเป็นรากของเราล่ะนะครับว่าที่ทำให้เรานะฮะเขาเรียกว่ามีสิ่งที่ดีๆเนี่ยสืบต่อกันไปนะฮะเสร็จแล้วนะในส่วนของวันนี้ที่เราให้น้องเข้ามาเป็นแบบนี้นะฮะก่อนเข้ารายการอาจารย์ก็มีการล่างไว้นิดนึงก่อนเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับอาจารย์โตศักดิ์เป็นยันอุตโมนะฮะตรงนี้นะฮะครับอาจารย์พูดได้นะฮะอาจารย์เพราะว่าตรงนั้นไมค์ก็ยังถึงอยู่นะครับครับแล้วแต่ละคนนี้นะอาจารย์ครับเข็มศักดิ์เนี่ยใช้เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนครับจริงๆเข็มผู้หญิงและผู้ชายจะแยกกันอ๋อครับนี่คือเป็นในสายก็คือจะสืบทอดกันมาว่าเข็มหญิงและเข็มชายคือแยกกันใช้แล้วก็เข็มเราต้องเปลี่ยนในยุคสมัยนี้เนาะใช่ครับ อาจารย์อธิบายได้นะฮะได้ครับก็คือนี่จะเป็นยันอุตโมอันนี้ลังๆแล้วในสายเนี่ยก่อนสักเขาเรียกจะมีการกำเนิดมนุษย์ครับกำเนิดมนุษย์ในที่นี้ก็คือเหมือนกับคนเนี่ยบางคนเขาจะเรียกไปทำผิดทำไม่ดีทำอะไรก็คือจะทำให้คนเนี้ยบริสุทธิ์เหมือนกับล้างก่อนที่เราจะเขียนตะกรุดเรามีการพินทุเรามีการเนี่ยฮะก็คือในก่อนสักในสายก็จะเป็นการพินการกำเนิดมนุษย์ก่อน
ับขอบคุณครับเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์เสร็จแล้วครับครับผมอาจารย์ทางนี้แหละอาจารย์ครับครับยันที่สักก็คือยันนะอุตโมใช่ถูกต้องนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าการประสิทธิใช่ไหมฮะอาจารย์อาจารย์ประสิทธิเมื่อกี้เป็นในแนวของโชคลาภหรือเหนียวหรืออะไรหรือเปล่าเป็นเกี่ยวกับทางโชคลาภโชคลาภเลยเพราะติดทองอยู่ข้างหลังด้วยใช่ครับคือจริงๆง่ายๆนะฮะอยากอธิบายการปิดทองเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นการนมัสการยันอ๋อครับเป็นการเห็นไหมท่านผู้ชมเป็นการเราต้องนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราครับตั้งแต่ที่เราสืบมาแล้วก็ครูแต่คนหลังการปิดทองเนี่ยคือเหมือนเป็นการเหมือนถวายครูถูกต้องครับเป็นการระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ผมเนี่ยคือเป็นถือว่าเป็นเคล็ดคือจะบอกบางทีบางที่ยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าก็ติดกันทำไมใช่ไหมฮะเพราะติดให้รวยหรือติดเพิ่มมูลค่าไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นการนมัสการนะฮะครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ที่ในเรื่องของเลขยันชุดนี้มาใช่ครับนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของพ่อสมัครนะฮะหรืออาจารย์สมัครเนี่ยอาจารย์โตมีอะไรจะบอกกล่าวท่านผู้ชมอีกไหมฮะก่อนที่เดี๋ยวเราจะเริ่มไปถึงครูบาอาจารย์ท่านต่อไปละนะครับจริงๆผมจะบอกเก่ายังไงคือถ้าจะสมัครเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ในยุคเก่าอยากฝากถึงคือแนวทางในการปฏิบัติตัวของท่านอาจารย์สมัครเนี่ยท่านไม่โอ้อวดคนครับท่านจะสอนลูกศิษย์เนี่ยให้เกียรติคนนะคือต่างคนต่างมีดีท่านอาจารย์จะพูดอย่างนี้ชายยามินชายนี่ท่านนี่คือคำที่ท่านอาจารย์สมัครเอาไว้ว่าชายคือพูดง่ายก็เหมือนกับแบบต่างคนต่างมีดีต่างคนต่างมีของอย่าไปดูถูกกันและกันเหมือนที่ผมพูดแหละดีทุกคนดีทุกคนเก่งทุกคนท่านอาจารย์จะบอกว่าทุกครูบาสักอย่างผมถามนะครับอาจารย์อย่างคนสักสำนักอื่นมาสักกับครับจากพ่อสมัครเนี่ยท่านอาจารย์สมัครเนี่ยท่านบ่นไหมหรือสักจากอาจารย์สมัครแล้วไปสักสำนักอื่นแล้วกลับมาเนี่ยท่านบ่นแกบอกแกไม่เคยว่าครับแต่แกเป็นคนดุคือเป็นคนคือแกเป็นอำนาจในลักษณะของการเป็นอำนาจแกคือเป็นครูบาอาจารย์สมัยเก่าแต่ท่านจะบอกว่าทุกครูบาอาจารย์ดีหมดท่านจะบอกลูกศิษย์หรือกับใครว่าชายยามินชายใช่ไหมเพราะว่านะมันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันคือจริงๆคือทุกคนมีศักดิ์ศรีนั่นแหละทุกคนมีศักดิ์ศรีทุกคนครูบาอาจารย์ก็ดีทั้งนั้นใช่ครับเพียงแต่ว่าโอเคแหละคุณมาวันนี้คุณเอาเหมือนงานผู้ชมเคยไปตลาดไหมฮะวันนี้คุณซื้อของแม่ค้าคนนี้กับอีกวันนึงคุณซื้อคนนึงอีกวันนึงคุณกลับมาซื้อคนนี้ถ้าเกิดเขาพูดจาดีซื้อต่อไหมใช่แต่เกิดคนนี้กันแน่กันแหนแหมเมื่อวานทำไมไม่อย่างนี้นะคืออันนี้เราพูดถึงหลักจริงๆใช่ครับแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าก็แล้วแต่คนถูกต้องเขาเลือกอะไรก็แล้วแต่เขาเลือกใช่ถูกแต่ณวันนึงเนี่ยเรามั่นใจว่าเรามีดีใช่ถูกเราคงความดีของเราไว้จะไม่ให้ไปดูถูกกันใช่จะไม่ให้ไปแบบอันนู้นดีกว่านี่เนี่ยคือจริงๆเป็นสิ่งสอนคำสอนที่อาจารย์ให้มาเนี่ยผมมองว่าอันนี้แหละดีที่สุดสำคัญที่สุดใช่ครับนะครับเอาละเรามาเข้าอีกท่านหนึ่งต่อนะฮะจะบอกว่าอาจารย์โตเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะผมบอกแล้วผมแอบมองอยู่เรื่อยๆนะฮะแอบมองอยู่ใน Facebook เรื่อยๆนะฮะไอ้ที่บ้านผมไม่ได้ไปหรอกดู Facebook นี่แหละนะอยู่เรื่อยๆอาจารย์เขาอยู่อาจารย์อีกท่านหนึ่งที่อาจารย์ไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วเป็นแบบได้แบบอัศจรรย์เลยก็คือพ่อแก้วดีหลกสายทองดีนะฮะคนนี้เนี่ยถามนิดนึงอาจารย์ไปเป็นลูกศิษย์ท่านอัศจรรย์ตรงไหนฮะคือเริ่มตั้งแต่สักช่วงย้อนหลังเมื่อ10ปีที่แล้วผมเป็นศิษย์พ่อเนี่ยปีนี้ครบปีที่10ครับปีเพื่อนผมไปสักกับพ่อมาไปสักกับพ่อแก้วมาผมก็รู้สึกว่าอักขระที่ลงเนี่ยมันแปลกไม่เหมือนกับทางที่เราเรียนมารู้สึกว่าเฮ้ยแตกต่างก็ถามไปสักกับใครมาเพื่อนก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์จริงเขาเป็นลูกศิษย์รู้สึกว่าไปสักกับอาจารย์แก้วมาเสกโคตรนานเลยเขาพูดอย่างนี้นะปุ๊กเซ็กผมก็นานขนาดไหนวะอะไรเงี้ยผมก็ไปดูไปหาไปเห็นแล้วรู้สึกว่าอาจารย์แก้วเนี่ยคือแกเป็นคนพูดน้อยเพราะแก้วเนี่ยพูดน้อยมากและขณะที่แกทำเนี่ยแกจะบริกรรมอยู่ตลอดทำให้ผมรู้สึกว่ามันน่านับถืออะในฟิลของเราที่เราจะไปถูกสักผมก็ถามเลยอาจารย์ครับรับลูกศิษย์ไหมครับอยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์คือจะพูดตรงๆนะถ้าไม่น่าด้านก็อดต้องพูดตรงๆใช่ครับจริงไหมฮะใช่ครับมันก็ต้องลองอ่ะใช่ครับแกก็ลองมาแล้วก็ไม่ตอบผมเลยไม่ตอบผมจะบอกมุกแบ๊กแบ๊กถูกต้องครับทีนี้เนี่ยพ่อแก้วผมก็ไปขออยู่อย่างเงี้ย4ครั้งโอ้โหครับ4ครั้งภายในช่วงเวลา3เดือนครับขออยู่4ครั้งแกก็พ่อไม่มีครั้งสุดท้ายนี่แกบอกว่า
อาจารย์ไม่มีเวลาเพราะว่าต้องไปสักเมืองนอกอืมใจฟิ้วแล้วครับรู้สึกว่าคือเหมือนท่านปฏิเสธแล้วปฏิเสธแล้วถูกต้องครับหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไป3เดือนครับผมก็นึกยังไงไม่รู้ก็จุดธูปที่บ้านนี่แหละสำคัญตรงนี้แหละท่านผู้ชมจุดธูปที่บ้านบอกกับครูบาอาจารย์บอกว่าครับพรุ่งนี้ผมจะไปขออาจารย์แก้วเรียนครับถ้าอาจารย์แก้วไม่รับผมเป็นลูกศิษย์เนี่ยผมก็จะไม่ไปหาแล้วถือว่าไม่ได้เป็นลูกศิษย์ในสายครูบาอาจารย์กันแต่ถ้าเกิดผมเคยเป็นลูกเป็นหลานพ่อเคยได้ร่ำเรียนในสายวิชาของอาจารย์คนนี้ขอให้ผมไปแล้วท่านรับผมเป็นลูกศิษย์อืมปรากฏตอนเช้าเนี่ยผมไป 8:00 นแกเห็นหน้าผมแกเป็นคนตื่นเช้าเอามากวาดเพราะมันมาขอหลายรอบแล้วตอนนี้มันมารู้แล้วหลังจากครั้งที่4จนครั้งนี้ก็คือ3เดือนกว่านะครับครับทีนี้แกก็เห็นหน้าผมแล้วก็ยิ้มปรากฏก็มีแขกมาสักมาสักจนผมก็นั่งรอจน5โมงเย็น8โมงถึง5โมงเย็นเอาเทนี้ใช้ลูกตื้อเออถูกต้องตื้อเท่านั้นที่ของโลกครับใช่ทีนี้พ่อก็สักเสร็จแกก็ถามเราบอกว่ามีธุระอะไรแม่ก่อนแม่ก็คือเมียของพ่อนะครับภรรยาของพ่อถามว่าแม่ดาจะมาสักหรือเปล่าวันเนี้ยหรือจะมาคุยเพราะว่ามาคุยกับพ่อครับอะไรอย่างเงี้ยมาคุยกับอาจารย์ครับแกก็นั่งรอไปจน5โมงเย็นอาจารย์สักเสร็จก็มาถามเรามีธุระอะไรผมก็บอกว่าครับอาจารย์ครับผมอยากเป็นลูกศิษย์อาจารย์ผมต้องทำยังไงครับทีนี้ฉลาดนะคือมัดมือชกเลยต้องทำยังไงครับใช่ครับต้องทำยังไงบ้างครับอะไรเงี้ยแกบอกว่าเมื่อคืนนี้แกจุดธูปบอกครูบาอาจารย์เหมือนกันว่าถ้าวันนี้เธอมาพ่อจะรับเธอเป็นลูกศิษย์ภายใน7วันแกใช้แกภายใน7วันพ่อจะรับเธอเป็นลูกศิษย์แกบอกว่าวันนี้เธอก็มาแล้วพ่อจุดเมื่อคืนวันนี้เธอมาไม่รับไม่ได้เห็นไหมแกบอกจริงๆเทคนิคนี้ถ้าจันโตมาคุยผมนะ ใช้ไปนานแล้ว ไอ้นี่แอบเล่าท่านผู้ชมฟังผมเคยนะเวลาไปเรียนวิชาหมอดูเป็นอาจารย์ที่ปล่อยวิชาเยอะมากยากมาก ใครไปเรียนบอกอาจารย์ไม่สอนใครเลยขึ้นทูบทุกครั้งครับผมขึ้นทูบก่อนเรียนทุกครั้งแล้วผมได้ทุกครั้งจนกระทั่งพอผมไม่อยู่ผมกลับไปใต้นะฮะเพื่อนที่เรียนเขาบอกทำไมตอนที่แกอยู่อ่ะอาจารย์ให้ความรู้เยอะจังถ้าตอนแกไม่อยู่นะทำไมไม่ได้เลยเลยเราก็เฉยๆเงียบๆได้ฮะนั่นแหละแล้วก็แม่ก็คือภรรยาพ่อนะครับเดี๋ยวบอกนี่ไงอาจารย์มาแล้วคือแบบเพราะว่าพ่อจุดธูปถึงเธอเมื่อคืนเนี้ยเขารู้กันใช่เพราะว่าแม่พ่อก็บอกคุยกันคือจะบอกจริงๆมันคลิกเรื่องเวลาแหละอืมใช่ครับถ้าอาจารย์จุดธูปตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ผมพูดตรงๆนะหนึ่งก็คือว่าแรกสุดเนี่ยสามสี่ครั้งแรกเนี่ยเป็นการทดสอบใช่นะเทวดาก็ทดสอบว่าคนนี้เนี่ยมันอยากเรียนจริงหรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะจริงๆอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สายตรงมาจากอดีตใช่ใช่ถูกไหมฮะเพราะถ้าสายตรงจากอดีตต้องเหมือนพ่อสุชาติเจอแล้วทักกันแล้วทักเลยเรียกเลยจบข่าวอันนั้นคือเขารู้กันมาแต่อันนี้เนี่ยเราไปชอบในการปฏิบัติของพ่อและหนึ่งการปฏิบัติสองเราชอบในรูปแบบถูกต้องถูกไหมฮะเพราะตรงจุดนี้ท่านผู้ชมบางทีเนี่ยความชอบก็ทำให้เราได้วิชานะใช่บางคนบอกโอ้ยต้องรอของเก่าอย่างเดียวผมไม่ใช่ไม่ได้ของเก่าส่วนหนึ่งถ้าคุณไม่ขวนขวายของเก่าคุณก็ไม่ได้สองบางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความเขาเรียกว่าการปฏิบัติใช่เหมือนบางคนจันเห็นไหมฮะไหว้เทพเทพมาช่วยอืมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมวันนี้ผมมาย้อนคิดดูก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่ได้บอกอาจารย์เก่าเรานี่ไงอืมคือผมเนี่ยไปบอกกับพ่อสุชาติว่าพ่อผมขออนุญาตไปเรียนกับอาจารย์คือพ่อสุชาติเนี่ยจะเป็นแกจะไม่ห่วงลูกศิษย์ใช่ฮะแกจะสนับสนุนใช่ฮะลูกไปหาความรู้ยิ่งได้เยอะยิ่งดีใช่ใช่จริงๆครูบาอาจารย์จริงๆนะท่านผู้ชมนะเขาจะไม่ห่วงให้ลูกศิษย์เนี่ยอยู่ในคอกของเขาเราพูดคำว่าคอกเลยใช่ใช่ใช่สำหรับบางที่เนี่ยเขาออกไว้นอกคอกนิดนึงปุ๊บกลับมาจะถูกโซตัสผมพูดเข้าใจเลยใช่ไหมจะถูกโซตัสจากใครครับจากบรรดาลูกศิษย์ใช่ครับแล้วจะมีการเขาเรียกว่ามีการทิ่มแทงให้ลูกศิษย์เนี่ยรู้สึกแบ่งชนชั้นวรรณะใช่ใช่ถูกไอ้ที่ผมพูดทั่วไปนะถูกต้องไม่ต้องเจ็บแสนนะไม่ต้องดราม่านะเพราะผมพูดในเรื่องของหลักโลกธรรมใช่ใช่ทีเนี้ยผมก็แกก็อนุญาตแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มาจุดธูปบอกครูบาอาจารย์ของทางพ่อหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปขอก็ปรากฏก็ทุกอย่างก็ราบรื่นก็ราบรื่นใช่เพราะจริงๆบางทีนะครูบาอาจารย์เขาก็เกรงใจกันอยู่ถูกไหมฮะครูใหม่ครูเก่าวันนี้ก็เกรงใจเพราะว่าคำแรกที่พ่อแก้วถามผมนะเป็นลูกศิษย์ใครนั่นแหละคือนี่คือครูบาอาจารย์จริงๆเขาต้องถามนะใช่ถูกต้องครับแล้วคำถามต่อมาคือขออนุญาตยังนี่ไงสำคัญที่สุดนี่ขออนุญาตครูเก่าหรือยังนี่เขาเรียกว่าเป็นระบบที่ให้เกียรติถูกต้องครับซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่า
ครูบาอาจารย์คนจริงๆต้องเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ต้องเก่งกว่าหรือไม่เก่งกว่านะจริงจริงคนหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งกว่าคนแรกนะใช่แต่ว่ามันโดยสเต็ปถูกต้องหรือคนแรกเราอาจจะไม่ใช่เก่งที่สุดใช่ครับคนนี้อาจจะเก่งกว่านะแต่โดยสเต็ปว่าคนนี้เป็นอาจารย์รองลงมาจากคนแรกใช่ถูกไหมฮะเพราะจริงๆแล้วในสไตล์ของพวกเราสไตล์ของคนเคารพนับถือครูบาอาจารย์นะฮะเขาไม่ได้ว่าครูคนไหนเก่งกว่าใครไม่มีเขาจะดูคนไหนมาก่อนมาหลังถูกไหมฮะเราจะนับเขาเรียกครูคนแรกคนที่สองคนที่สามตรงนี้มากกว่านะฮะแล้วอย่างในกรณีของพ่อแก้วนี่นะฮะทราบมาว่าท่านเนี่ยทำตามครูบาอาจารย์ยุคโบราณยุคเก่าหมดเลยถูกต้องตรงนี้ในเรื่องอะไรฮะคือในแบบแผนของการสักยันต์หรือการปฏิบัติตัวครับแกจะคือพ่อจะไม่เป็นเขาถ้าสมัยนี้เขาจะเป็นหัวร้านนอกครูก็คือจะไม่แบบอาจารย์สอนอย่างเงี้ยแต่ฉันเติมแอปพลายนิดนึงแอปพลายฉันเนี่ยเพื่อฉันไปดู Google มาหน่อยนึงแล้วก็เอามาบวกแต่พ่อไม่ใช่อะไรที่พ่อไม่ได้เรียนแกก็จะบอกว่าไม่ได้เรียนครับอะไรที่แกทำได้แกก็จะบอกว่าแกทำได้นี่คือเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอาจารย์คนนี้ไม่ได้อยากได้เงินอ่ะครับไม่ได้อยากได้แบบไม่ใช่ตอนนี้กำลังยิดยันแบบนี้อยู่เราก็มีใช่ไม่ได้พ่อไม่ใช่พ่อไม่ได้เรียนมาใช่ๆคือพ่อจะแบบอันนี้พ่อเรียนมาแบบนี้นะแกก็จะอธิบายบอกประมาณอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจกับพ่อแล้วก็แกเป็นคนสอนให้ทำให้เรารู้สึกมีความใจเย็นขึ้นเพราะว่าเราได้เห็นการปฏิบัติตัวของสองอาจารย์ครับทั้งของพ่อสุชาติแล้วก็ของพ่อแก้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าการเป็นครูที่ดีเนี่ยควรที่จะทำตัวยังไงนี่ไงเพราะว่าที่ผมบอกผมแอบสองอาจารย์อยู่เนี่ยครับเพราะว่าผมเนี่ยไปขอทั้งสองอาจารย์นะฮะครับผมแจ้งเจตนาไว้เลยว่าผมเรียนเพื่ออยากเป็นอาจารย์เราชัดเจนไงถูกต้องบางคนบอกเรียนเพื่อรู้ใช่ทีเนี้ยพ่อทั้งสองคนก็จะสอนให้เพื่อไปเป็นอาจารย์ถูกต้องแกสอนแนวทางการเป็นครูให้ใช่ครับนี่คือสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าผมเนี่ยตัวเองไม่เก่งแต่รู้สึกว่าได้ครูบาอาจารย์ดีคือจะบอกคุณชมนิดนึงบางคนไม่รู้นะอย่างผมเองเนี่ยผมเคยเรียนนวดครับอาจารย์ก็บอกให้ลื้อไปสอนต่ออาจารย์มาจากเมืองจีนแกพูดไทยแบบก็ต้องกระแทกแล้วก็แกก็พูดให้ลื้อไปสอนต่อแล้วก็งงอะไรวะสุดท้ายผมก็ไปสอนจริงแล้วก็อาจารย์ถัดมาก็บอกว่าให้ไปสอนต่อคือเขารู้ได้ไงว่าเราต้องไปสอนต่อครับแปลว่าอะไรก็อย่างอาจารย์เห็นไหมฮะขอเพื่อจะเป็นอาจารย์ใช่ได้แจ้งเจตนาไว้เลยครับแจ้งเจตนาไว้ว่าเรียนเพราะเป็นครูคนเป็นอาจารย์คือจะบอกว่า1เนี่ยท่านผู้ชม1เรียนนะฮะ1ไปเป็นหมอศักดิ์ก็ส่วนหมอศักดิ์ใช่ครับถูกมั้ยฮะ2เรียนเพื่อเป็นครูก็ส่วนเป็นครูใช่ครับนะฮะเป็นหมอศักดิ์ด้วยแต่ว่าคนเป็นครูก็ต้องเป็นหมอศักดิ์มาก่อนครับเพราะไม่งั้นจะเอาประสบการณ์จากตรงไหนถูกต้องนะฮะเคยเจอมั้ยหลายๆคนอ่ะเรียนมาไม่ได้ทำเลยสอนอย่างเดียวในสายศักดิ์อาจจะไม่มีแต่สายหมอดูมีนะบางคนบอกเขาเรียนมาปุ๊บเพื่อเป็นครูเขาสอนเลยเพื่อเป็นอาจารย์สอนงงไหมสายศิลปศาสตร์ก็เคยเห็นมานะเรียนจบพรุ่งนี้เมื่อวานเรียนปุ๊บวันนี้เปิดสอนมีอาจารย์เจอบ้างไหมหัวไวแล้วมันเร็วจริงหัวไวแล้วมันจะเอาประสบการณ์ตรงไหนในการแก้ไขเพราะจริงๆแล้วจะบอกว่ามันไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองใช่ครับศักยันต์ก็เหมือนกันเห็นไหมอาจารย์เนี่ยเฝ้าไม่และอย่างนึงอาจารย์ครับแผ่นหลังของคนมันเหมือนกันไหมล่ะอ๋อใช่ผิวหนังอะไรเนื้อไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะแล้วมันไม่ใช่1บวก1เป็น2ไม่ใช่ทุกคนมาปุ๊บจะต้องสักแบบนี้ใช่มันไม่ใช่แพทเทิร์นท่านผู้ชมนะตรงจุดตรงนี้ถามว่าพออาจารย์ได้เป็นครูบาอาจารย์เพราะอะไรเพราะว่า1คือเรียนมาเพื่อเป็นครู2ประสบการณ์ใช่ครับใช่มั้ยฮะถ้าไม่มีประสบการณ์ถามเหมือนแล้วลูกศิษย์ถามอาจารย์ตอบได้มั้ยไม่ได้หรอกถูกมั้ยเจอปัญหาอันนี้ต้องทำยังไงเนี่ยเราตอบเขาไม่ได้ผมปฏิบอกมันไม่ได้1บวก1เป็น2มันมีหลายผลลัพธ์ท่านผู้ชมณจุดตรงนี้ผมถึงบอกว่าอาจารย์โตเนี่ยเป็นอีกบุคคลหนึ่งเป็นถึงแม้จะวัยรุ่นก็เถอะท่านผู้ชมนะฮะแต่เป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าต้องผ่านประสบการณ์มานะครับอาจารย์ครับนอกจากพ่อแก้วแล้วนะครับยังมีอาจารย์ทนายต่อยอาจารย์ทนายต่อยเดิมจริงๆเป็นอาจารย์ของพ่อแก้วอ๋อเหรอฮะพ่อแก้วเนี่ยเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ทนายต่อยอาจารย์ทนายต่อยชื่อจริงชื่อวรวิทย์วรวิทย์จันคุณพ่อวรวิทย์จันทพิทักษ์ครับผมก็คือจริงๆผมขอเกริ่นเรื่องไว้นิดนึงเพราะว่ามีโอกาสอยากให้พ่อแก้วมาครับให้พ่อแก้วมาพูดคุยทีนี้คือพ่อแก้วเนี่ยเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีครับหลังจากท่านอาจารย์ชุมเสียไปเนี่ยพ่อก็จะมาเรียนกับคุณแม่บุญสืบพอหลังคุณแม่บุญสืบเสียไปพ่อก็มาเรียนกับท่านอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ก็คือเป็นลูกครับทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยพอหมดท่านอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ไปเนี่ยพ่อแก้วแกเล่าผมฟังแกบอกว่าแกรู้สึกเคว้งเพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่อยู่เลยทีเนี้ยท่านอาจารย์ชุมเนี่ยมาเข้าฝันแกครับมาเข้าฝันบอกว่าให้ไปหาคนนี้ครับ
คือถ้าอาจารย์ต่อยเนี่ยทำงานเป็นที่ปรึกษาทนายความของบริษัทแห่งหนึ่งครับเพราะแก้วเป็นเมสเซจเจอร์คนละไม่คนละตำแหน่งกันคนละชั้นไม่เจอกันอยู่แล้วคนละตำแหน่งกันทีเนี้ยแกก็บอกว่าให้ไปดูที่บอร์ดนี่อาจารย์ชุมมาเข้าฝันขนาดนั้นเลยใช่ครับอาจารย์ชุมมาเข้าฝันบอกฮะขนลุกครับท่านผู้ชมใช่ครับอาจารย์ชุมมาเข้าฝันบอกโอ้อันนี้อัศจรรย์จริงอัศจรรย์จริงๆไอ้ที่อาจารย์ตื่นไม่อัศจรรย์นะอันนั้นไม่อัศจรรย์อันนี้อัศจรรย์จริงครับท่านอาจารย์ชุมมาบอกว่าให้ไปหาคนนี้คนนี้แล้วเจอกันในลิฟต์นั่นเจอกันในลิฟต์เขาเรียกไม่จริงๆมันไม่ใช่บังเอิญมันบุญสัมพันธ์แล้วล่ะแกบอกว่าชื่อพ่อเนี่ยเขาถามว่าพ่ออาจารย์ชื่อนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยถ้าอาจารย์ชุมบอกมาว่าให้มาเรียนเท่านั้นแหละอาจารย์ตอบบอกว่าเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแกจะมีประชุมจะมีประชุมพอหลังจากนั้นก็ได้พูดคุยกันก็ได้ครอบพ่อแก้วถือว่าเป็นสิทธิ์คนแรกที่ท่านอาจารย์ทนายต่อยครอบมือให้โอ้ครับใช่ครับท่านอาจารย์ครอบข้อมือให้พ่อแก้วแล้วก็เนี่ยพ่อแก้วก็เรียนวิชาของท่านอาจารย์ทนายต่อยแล้วก็20กว่าปีฮะ20กว่าปีที่แล้วพ่อก็จะไปพ่อจะบอกว่าท่านอาจารย์ทนายต่อยเนี่ยปฏิบัติแนวทางการเป็นครูมาให้แกเข้าใจแล้วฮะผมแกก็เลยบอกว่าเนี่ยพ่อปฏิบัติตามแนวทางของครูนะลูกเห็นพ่อปฏิบัติยังไงก็อยากให้ผมอยากปฏิบัติตามอยากคือพูดง่ายตามแนวทางของการคือจะบอกจริงๆทนายต่อยเนี่ยท่านเป็นคนมีความรู้ความคนมีเขาเรียกว่าความรู้หมายถึงว่าทั้งทางโลกทางธรรมอย่างเงี้ยสมมตินะฮะแล้วก็ในจุดหนึ่งคือมีเทคนิคมีขั้นตอนใช่ถูกต้องนี่แหละคือการเป็นครูมีแบบแผนการสอนใช่ครับเพราะจริงๆถ้าเกิดไม่มีแพทเทิร์นอย่างนี้สมมติท่านผู้ชมนะก็จะเป็นแบบครูแบบอีกแบบนึงสอนมั่วอันนี้เขาเหมือนเขามีความรู้แล้วก็ทำให้เขาเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยมันต้องเป็นแพทเทิร์นใช่ไหมพ่อแก้วก็เลยได้แพทเทิร์นอย่างนี้ถูกต้องการเป็นรูปแบบกันมาแล้วตัวผมก็พ่อแก้วไปพาไปฝากพาไปทำความรู้จักพาไปกราบไหว้ท่านอาจารย์ว่าพาไปแนะนำว่าเออนี่คืออาจารย์ของพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้พูดคุยก็เลยรู้ว่าเออทำไมอาจารย์แก้วถึงรักอาจารย์ทนายต่อยทำไมเพราะแก้วถึงรักอาจารย์ทนายเราไปเห็นวิธีทำไมถึงพูดอยู่ตลอดวิธีการดำเนินชีวิตถูกต้องพอเรารู้จักเนี่ยความเมตตาความเมตตาของอาจารย์ทนายต่อยการให้เกียรติคนครับการให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้คุณจะเป็นอาจารย์ทางสายไหนหรืออะไรมาเนี่ยถ้าอาจารย์ทนายกับแก้วไม่เคยดูถูกใครครับท่านจะสอนจะพูดครับครับคุณอาจารย์จะเรียกแม้แต่เด็กรุ่นหลังๆรุ่นเล็กกว่าผมหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเรียกอาจารย์ตลอดให้เกียรติทุกคนถูกต้องนี่คือสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็รู้และทำไมอาจารย์เราถึงรักและเทิดทูนอาจารย์ตัวเองมากเลยพอเราเห็นอย่างนั้นเราทำให้เรารู้สึกมันเป็นเขาใช้ได้ยังไงมันเป็นการปฏิบัติสืบทอดกันมาทำให้เราจริงๆก็คือเหมือนทำให้ดูถูกต้องใช่ครับใช่ครับคือตัวพ่อแก้วเนี่ยเขาไปเจออาจารย์ทนายต่อยฮะโอเคแหละมันมีเขาเรียกว่าความอัศจรรย์มันมีความรู้สึกว่าชัวร์จากอาจารย์ชุมเนี่ยมาเข้าฝันอันเนี้ยล้านเปอร์เซ็นต์ละแต่ยิ่งไปเจอการปฏิบัติตัวหรือคำพูดการจ่ายแล้วแต่เนี่ยทำให้รู้สึกว่ายิ่งประทับใจเพราะอย่าลืมอันนี้ผมขออนุญาตนิดนึงบางทีพ่อแก้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจออย่างนี้เพราะหนึ่งนะพ่อแก้วเป็นแมสเซนเจอร์ท่านผู้ชมเราคุยง่ายๆนะอีกขั้นนึงเป็นทนายถูกต้องเป็นที่ปรึกษาเพราะแล้วแต่ทนายยังพูดดีใช่เขาก็รู้สึกโอ้โหเหมือนมันเหมือนให้เกียรติอ่ะใช่ครับแล้วก็เลยทำให้ยิ่งประทับใจใช่ถูกแล้วยิ่งมาเจอการปฏิบัติตัวการกระทำตัวของทนายใช่ครับโอ้โหแบบอย่างนี้ยิ่งรักอ่ะใช่ใช่นี่คือทำให้เราเพราะว่าเวลาผมไปหาพ่อแก้วนะก็จะเป็นการพูดคุยกันเรียนการสอนกันเลยพ่อก็จะพูดถึงอาจารย์อยู่ตลอดคืออาจารย์คือท่านอาจารย์ทนายต่อคือจะพูดถึงอยู่ตลอดให้เรารู้สึกเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเรารู้สึกว่าอาจารย์ที่พูดถึงอาจารย์ตัวเองโดยที่ไม่กลัวว่าลูกศิษย์มันจะไปหาถูกไหมซึ่งตอนนั้นอาจารย์ทต่อยอาจารย์ทก็ยังมีชีวิตอยู่ถูกต้องกับไม่คือพูดง่ายไม่กลัวจะลูกศิษย์จะเดินไปหาอาจารย์หรอถ้าอะไรเงี้ยคือทำให้ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือมันไม่ปิดบังอาจารย์ตัวเองอ่ะคือมันมีความรักคือมีความเทิดทูนตลอดถูกต้องมีความเทิดทูนเขาจะว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดเทิดทูนเนี่ยเขาจะคิดอยู่ทุกลมหายใจใช่ถูกต้องครับพอคิดถึงทุกลมหายใจปุ๊บมันจะออกมาในเรื่องของการพูดจาหรือความคิดอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้คนที่พบเจอเนี่ยจะสัมผัสได้ใช่และแกจะพูดถึงอาจารย์เนี่ยทุกวันนี้นะแกจะมีความตื้นตันอ่ะยิ่งแม่นะแม่ก็คือภรรยาพ่อแก้วร้องคือแกพูดพอแกนึกถึงทีไรแกก็จะก็มันตื้นตันถูกต้องมันตื้นตันแกและอย่างนึงคือต้องเข้าใจว่าเท่าที่ฟังนะฮะครอบครัวนี้เนี่ยทั้งพ่อแก้วทั้งคุณแม่นี่นะฮะบางทีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าจิตใจไม่ค่อยเข้มแข็งเขาครูบาอาจารย์เสียหมดรู้สึกเฟ้งฟ้างที่เราคุยกันก็เลยกับเฟ้งฟ้างกันเนี่ยเขามาวันหนึ่งเขาได้เจอทนายต่อยมันเหมือนเจอเขาเรียกเสาหลักใหม่ครับ
เข้าใจใช่ไหมตรงนี้ผมเข้าใจนะบางทีเนี่ยเสร็จแล้วพอมาวันนึงเนี่ยเขาทนายไม่อยู่คุณแม่ก็บางทีก็พูดถึงก็ใช่พูดถึงแล้วร้องไห้แม่นี่จะร้องไห้ตลอดพูดถึงกันแค่แบบเอ่ยชื่อกันอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะผมทำไมผมรู้ว่าเออแกถึงหรอเพราะว่าความเมตตาของอาจารย์นี่ไงที่มีให้กับครอบครัวของและที่สำคัญคือบุคคลที่ท่านเทิดทูนสูงสุดถูกต้องใช่ครับนะฮะเพราะพอเอ่ยถึงเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าคิดถึงนะครับนี่คือความคิดถึงแล้วตัวอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ได้วิชาอะไรจากทนายปล่อยบ้างไหมฮะจริงๆผมได้ถือว่าเป็นเก็บเคสดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยเรียนจะไม่เรียนโดยตรงมากมายคือจะไม่ข้ามไปขอเพราะผมรู้สึกว่าเป็นการมาให้เกียรติอาจารย์ผมจริงๆพูดตรงๆนะฮะใช่ก็โอเคถูกต้องอะ นอกจากเวลาไปอันนี้จริงๆนะ เหมือนอาจารย์ปู่อาจารย์ย่าเนี่ยก็มันจะอาจารย์พ่ออาจารย์แม่นะสองนะแล้วคนที่อยู่สเต็ปสูงอีกนิดนึงเนี่ยเวลาเขาก็ไม่รับลูกศิษย์รุ่นเหลนหรอกถูกไหมฮะแต่เขาก็จะมีเมตตาให้ถูกต้องอยากไปหาเนี่ยท่านมีเมตตาให้ให้เคล็ดนู่นเคล็ดนี่เพราะในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วครูบาอาจารย์เราก็มีนี่แหละใช่ครับแต่บางทีอาจจะลืมใช่ครับบางอาจจะยังไม่ให้ใช่ครับบางทีเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าทริคบางอย่างเนี่ยมันเกิดเฉพาะคนใช่ถูกไหมฮะถูกต้องเพราะบางทีครูบาอาจารย์เราก็ยังไม่ได้ให้หรอกใช่แต่บางทีเราไปเจอปุ๊บท่านสอนนิดนึงใช่ใช่มันก็ทะลุแล้วอย่างนึงคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเอามาเติมเต็มความรู้ในบางอย่างถูกต้องนะฮะนั่นแหละเพราะว่าอย่างเราไปหาเนี่ยท่านก็จะบอกถามว่าเรียนอันนู้นมาหรือยังเรียนอันนี้มาหรือยังอะไรเงี้ยแต่ผมจะรู้สึกไม่อยากให้แกสอนเพราะว่าเรากลัวข้ามขั้นถูกต้องคือเกรงใจคือเพราะว่าเรามันอยู่ในใจเราเข้าใจเข้าใจมันรู้สึกสะกิดตะขวงอ่ะใช่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยได้ก็ดีมันก็มันแน่นอนอยู่แล้วได้ก็ดีมันแน่นอนแต่ในจุดนึงคือมันก็เกรงใจถูกต้องครับคือเราผมรู้สึกว่าผมรักพ่อแก้วเข้าใจคือก็เลยแบบจริงพ่อก็ไม่ว่าหรอกยังไงวิชาที่ท่านอาจารย์สอนให้พ่อเพราะอย่าลืมพ่อก็ต้องสอนให้เราอยู่แล้วไม่จริงๆแล้วพ่อแก้วท่านก็ไม่ว่าหรอกไม่ว่าเพราะอย่าลืมว่าอาจารย์โตไปเจอพ่อแก้ว50ครั้งครับอาจารย์โตเจอพ่ออาจารย์ทนายก็แค่2ครั้งถูกไหมฮะใช่ครับเพราะแล้ว2ครั้งจะได้อะไรกันมากมายใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างบางอย่างเนี่ยอย่างท่านอาจารย์สอนมาเนี่ยผมก็จะเอาถือมาถามพ่อแก้วอีกครั้งนึงว่าพ่อเนี่ยอาจารย์บอกอย่างนี้มาไม่ใช่หรอกจะมาบอกว่าเขาสอนอย่างนี้มาครับผมแกก็แบบประเภทแบบฟอร์มอ่ะพูดถูกไหมเดี๋ยวเผื่อพ่อแก้วฟังอยู่ไม่พ่อแก้วรู้แหละคือจริงๆไม่ใช่หรอกต้องการจะมารายงานว่าครูบาอาจารย์ท่านให้สิ่งนี้มาและจริงๆก็คือเพื่อที่จะให้พ่อได้รู้ว่านี่แหละแล้วพ่อก็จะบอกว่าดีแล้วอาจารย์เมตตาให้อะไรนั่นแหละครับจะคือแล้วครับแล้วอย่างนี้อาจารย์อย่างสายของทนายต่อยนี่นะฮะมีความแตกต่างจากสายวิชาอื่นบ้างไหมฮะคือต้องบอกว่าท่านในตระกูลของท่านอาจารย์ทนายต่อยเนี่ยเขาเป็นครูบาอาจารย์กันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดเป็นครูบาอาจารย์กันแล้วในสายวิชาแต่ก่อนผมรู้สึกว่าผมรู้หนึ่งผมมาถามอาจารย์แก้วอาจารย์แก้วแตกหนึ่งของผมไปเป็นห้าได้แล้วพ่อแก้วเนี่ยจะบอกกับผมบอกว่าพ่อรู้ห้านะแต่ท่านอาจารย์ทนายต่อยแตกออกไปอีกเป็น10เป็น15เป็น20นี่คือในความรู้ของท่านเพราะว่าท่านอาจารย์ต่อยเนี่ยไปเรียนมาครับถือว่า107ย่านน้ำอ่ะคือต้องเข้าใจนะท่านผู้ชมหนึ่งเนี่ยเป็นทนายใช่สองพกทนายในฝ่ายรู้แน่นอนถูกต้องเราพูดถึงหลักสามนะฮะเป็นทนายได้เลยได้เนี่ยทุนทรัพย์มีแน่นอนจริงไหมฮะครับเพราะการที่จะไปฝ่ายรู้ไปหาเนี่ยถ้ามีทุนทรัพย์มันก็ง่ายใช่ครับถูกไหมฮะไอ้นี่เราพูดตามหลักเลยทุนทรัพย์อย่างที่สุดการเดินทางหรือเวลาใช่ใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับครับแล้วอย่างหนึ่งคือสมองผมพูดตรงๆสมองพอคุยกับท่านอาจารย์ทนายผมรู้สึกว่าโอ้โหไอ้ที่เราจำเนี่ยไม่ถึงเสี้ยวของแกเลยคือต้องเข้าใจว่าเขาเอาง่ายๆนะกฎหมายเนี่ยกี่มาตราเขาท่องได้ใช่ครับก็เลยทำให้เพราะว่าวิชาถ้าคุยกันเรื่องวิชาคุยไม่หมดแน่นอนเพราะว่ามันทุกวันนี้ที่ผมมาใช้ก็คือต้องเป็นวิชาของท่านอาจารย์ทนายที่สอนไม้พ่อแก้วอยู่แล้วทั้งวิชาศักดิ์ทั้งวิชาทำน้ำมนต์ต่างๆหรือว่าทานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือเป็นแล้วอย่างกรณีณถอในสายณหยิบณสำเร็จอันนี้เป็นไงฮะอันนี้จริงๆเป็นณหยุดณหยุดก็คือในสายของท่านอาจารย์สุชาติอ๋อไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะไม่เกี่ยวใช่ครับไม่เพราะเวลาบางทีเรียบเรียงแอดมินก็ผสมใช่ณหยุดก็คืออย่างที่ผมบอกไปที่พ่อที่หยุดใช่นั่นแหละคือในสายของพ่อสุชาติแล้วอย่างแล้ววิชาในโทษนะเคยถามพ่อไหมว่าเวลาพ่อใช้ณหยุดเนี่ยพ่อเดินพลังยังไงจริงๆแกบอกมาแต่ว่ามันเป็นเคล็ดลับโอเคไม่ห้ามพูดนะมันเป็นเคล็ดลับมันเป็นเคล็ดลับเพราะจริงๆมันจะมีวิธีเดินพลังใช่ครับนะฮะเพราะจริงๆปีนี้นะพ่อเพิ่งสอนผมครับผมเป็นลูกศิษย์มาเกือบ20ปีนะเพิ่งได้เพิ่งได้ครับพ่อเพิ่ง
สอนให้ทำแต่ก็ยังทำไม่ได้เหมือนพ่อนะก็อย่างนั้นใช่ไหมต้องลองอยู่พวกมันถ้าเกิดเราไปใช้พวกสัตว์ได้ไหมฮะก็จริงๆควรฝึกจากอย่างนั้นก่อนแล้วใช้กับส้มได้ไหมฮะกำลังดังกำลังดังกำลังดังทอยปุ๊บหยุดหนึ่งอันนี้นี่พ่อขอนี่ขอโทษนะผมไม่ได้ร้อนแต่จริงมันคือสีสันนะใช่ครับโอเคฮะก็คือเป็นนั่งหยุดนะท่านผู้ชมใช่แล้วก็อย่างยันเถาะต่างๆข้างในสายของพ่อแก้วก็จะค่อนข้างพิสดารในเรื่องของเถาะคู่นะเถาะควบนะกันเถาะถือว่าในเขาไปเรียนมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับผมนะเพราะว่ามันเป็นอย่างยันเถาะต่างๆมันโอ้จริงพูดตรงๆนะท่านผู้ชมใช่ครับแค่จุดเดียวถูกต้องจุดเดียวเนี่ยมันอยู่ที่คนใช้ใช่ใช่ไหมฮะคนนี้ใช้จุดนี้เพื่อเมตตาคนนี้ใช้เพื่ออะไรเนี่ยใช่ใช่มันโอ้โหอยู่ที่อาจารย์จะลงอยู่ที่ภูมิของอาจารย์ถูกครับแล้วที่อยู่ที่จิตที่กำหนดใช่ฮะแล้วอยู่ที่ความรู้ที่เรียนมาใช่เห็นไหมฮะเหมือนเราเห็นไหมเราวงกลมเราเรียกว่าศูนย์ไปอยู่ฝรั่งเขาเรียกซีโร่ถูกไหมฮะหรือโอยังได้เลยมันวงกลมเหมือนกันนะผู้ชมเนี่ยตรงนี้อยู่ที่การใช้งานนะครับต่อมานะฮะโอเคละเรื่องสายครูบาอาจารย์มีเพิ่มอีกไหมครับไม่มีแล้วครับไม่มีผมต้องถามตรงนี้เพราะผมกันหลุดกันเพราะว่าผมเนี่ยครูบาอาจารย์จริงๆไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าผมอยู่กับอาจารย์แต่ลึกอยู่กับอาจารย์เอาว่าก็เด็กที่ได้ยินมาผม10ปี20ปีพอผมอยู่กับหลวงตาประดิษฐ์จนท่านมรณภาพในยุคช่วงผมรุ่นผมไปอยู่พิษณุโลกฮะอยู่กับเรียนกับหลวงตาประดิษฐ์อยู่ท่านจนท่านแล้วภายหลังเนี่ยท่านมาอยู่ย้ายมาอยู่กรุงเทพก็โชคดีถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ก็ดูแลท่านจนท่านมรณภาพสาธุเลยครับใช่เพราะว่าญาติแกลูกแกก็รักผมเหมือนลูกคนเข้าใจฮะก็แหมอยู่สักขนาดนั้นใช่ใช่อยู่เขาเรียกว่าถือว่าได้ดูแลได้ดูแลใช้ขนาดนั้นนะใช่ครับได้ดูแลครูบาอาจารย์คือจริงๆจะบอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์โตที่ได้มาความรู้ต่างๆท่านผู้ชมเหมือนกับคนโบราณส่วนจริงๆนะฮะอันนี้แบบเหมือนคนโบราณคือเขาเรียกไฟแล้วต้องไปเขาเรียกว่าเหมือนตามติดใช่ใช่ถูกไหมฮะใช่ครับก็คือตื้อแล้วก็อย่างนึงก็คือเหมือนรับใช้อ่ะจริงๆครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยแกจะบอกใบไว้ให้เราอยากรู้อะไรก็นี่ไงเขาเปิดทางใช่อยากรู้อะไรก็ต้องดูก็ต้องมาคือบางทีนะท่านเปิดทางใช่จริงแต่ว่าบางคนมันไม่รู้ไม่รู้ถูกต้องไม่ครับแค่นั้นเองบางคนก็รอเปิด Google อย่างเดียวแต่ผมก็เลยเป็นรู้สึกผมเรียนกับอาจารย์ไหนผมจะไม่ค่อยจะกระโดดไปหาอาจารย์นู่นอาจารย์เหลืออะไรไม่คือจริงๆอย่างที่อาจารย์ทำอ่ะถูกต้องนะฮะคืออาจารย์เขาเรียกว่าเอาให้ลึกใช่แล้วหนึ่งก็คือก่อนที่จะลึกเลือกก่อนละถูกไอ้พูดตรงๆนะฮะเราคือที่ไม่ได้เลือกอ่ะแต่จริงๆตอนแรกอ่ะเขาเลือกเราก่อนก็มีแต่จริงท่านเลือกเราแต่ถ้าเราไม่เลือกกลับเราก็ไม่ได้ใช่ครับถูกไหมฮะมันอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นนะฮะหลังจากนั้นนะฮะนอกจากอาจารย์โตนะฮะมีวิชาสักยันต์วิชาก็เรียกว่าพิธีกรรมนะฮะอาจารย์ยังมีวิชาปั้นฤาษีปั้นฤาษีด้วยอาจารย์ครับคือผมอยากให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงว่าจริงๆหลายๆครั้งที่เวลาอาจารย์โชว์หรือแสดงในเรื่องของรูปปั้นฤาษีใน Facebook เนี่ยผมเข้าไปเม้นบ่อยๆอาจารย์เห็นนะใช่ครับผมนี่แบบแฟนคลับเลยอ่ะ คือจริงๆคือมองปุ๊บเรารู้สึกว่าคือสวยไม่สวยนี่อีกเรื่องนึงนะไอ้เรื่องศิลปะนี่ตัวใครตัวมันความชอบของมันแต่ในเรื่องของความมีชีวิตชีวาสังเกตให้ดีว่าฤาษีเวลาอาจารย์ปั้นเนี่ยเหมือนมีชีวิตชีวาอาจารย์ครับอาจารย์บริกรรมตลอดมั้ยจริงๆขณะปั้นมีการบริกรรมตลอดแล้ว2เนี่ยแต่ละสิ่งแต่ละองค์ที่ปั้นเนี่ยอาจารย์มีเค้าเรียกว่ามีแบบมีบล็อกหรือรู้สึกว่าฉันต้องปั้นอย่างนี้เป็นแบบไหนฮะจริงๆไม่มีบล็อกแต่ว่าก็คือปั้นตามจะพูดง่ายว่าจินตนาการก็แต่ก็ยังอยู่ในลักษณะของรูปแบบของฤาษีคือไม่มีแบบปั้นไม่มีแบบคือขั้นหนึ่งก็คือไม่มีบล็อกแบบไม่มีแบบสองก็คือเวลาปั้นก็คือปั้นสดขึ้นสดเลยคือไม่ใช่หรอกบางทีนะเขาปั้นอยู่สมมติเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็เอาก็เป็นอย่างนี้ไปเลยใช่ครับถูกไหมฮะถูกต้องคือไม่ใช่ว่าแต่ต้องให้เป็นอย่างนี้ให้ได้ใช่อย่างบางตนเนี่ยเราอยากได้หน้าเป็นอีกลักษณะนึงแต่ว่าปั้นไม่ได้ก็ออกมาเป็นหน้าลักษณะอย่างเงี้ยจริงๆท่านผู้ชมใช่ๆในเรื่องของการวิชาธรรมฤาษีผมรู้สึกว่าที่สัมผัสกับตัวรู้สึกว่าลึกลับใช่ลึกลับรู้สึกว่าไม่ใช่ของทั่วไปใช่ครับในความรู้สึกในจากที่เราประสบมาเลยนะครับไม่ใช่ของทั่วไปที่แบบคือเวลาผมมองของอาจารย์โตเวลาอาจารย์โตลงโพสเฟซเนี่ยหลายๆองค์เนี่ยผมรู้สึกเลยนะว่าเหมือนมีจิตวิญญาณอยู่ในนั้นคือเราจะรู้สึกได้เลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาปั้นได้ขนาดนี้คือผมต้องบอกทำไมเขาปั้นได้ขนาดนี้เพราะจริงๆถามว่า
ถ้าเกิดว่าไปดูกับฤาษีที่อีกแบบนึงนะอันนั้นสวยครับถูกไหมฮะใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าบอกว่ามองขลังมันต้องอย่างนี้แล้วถามว่าสวยไหมสวยในรูปแบบของสไตล์ของการปั้นสดใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับเพราะการปั้นสดท่านผู้ชมต้องเข้าใจวันหนึ่งนะฮะมันไม่มีบล็อกอ่ะไม่มีใช่สองจริงๆแล้วเนี่ยสมมตินะต่อให้ผมบอกอาจารย์ผมอยากได้ฤาษีแบบอย่างนี้ๆเลยนะไม่ได้พอปั้นจริงๆมันไม่ได้อ่ะไม่ได้ผมไม่มีฟิลนะเพราะว่าคนสอบถามมาให้อยากปั้นนู่นผมก็ปั้นไม่ได้ไม่แต่แรกๆก็อยากจะทำให้อยากจะทำให้ต้องเข้าใจท่านผู้ชมวันหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะตามใจคนที่เขาอยากได้ถูกไหมฮะเพราะจริงๆเขาก็ต้องไปไหว้ตลอดใช่ครับแต่เขาถึงเวลาทำจริงฟิลไม่มาไม่เหมือนฟิลไม่มาถูกต้องถูกไหมฮะพอฟิลไม่มาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ครับลูกค้าบอกอยากได้ยิ้มมากๆเลยพอปั้นเองก็ไม่ยิ้มเคยเจอไหมฮะจริงหรือเขาปั้นเสร็จแล้วมันเหมือนคือไม่ใช่มาคือท่านเหมือนยิ้มแต่ของจริงไม่ยิ้มครับคือตอนปั้นอ่ะเรารู้สึกยิ้มใช่ไหมฮะแต่ก็ปั้นเสร็จทำไมไม่ยิ้มหน้าดุหน้าอะไรแต่เป็นบางองค์จริงๆนะใช่ครับก็อย่างที่ผมบอกว่าอยากจะปั้นหน้าเนี้ยแต่ไม่ออกมาเป็นหน้าอย่างนี้อย่างเงี้ยถูกครับก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วอาจารย์โตใช้เป็นดินพิเศษหรืออะไรไหมฮะก็คือเป็นดินตามตำราที่เจ็ดโป่งเจ็ดป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีดินเจ็ดโป่งเจ็ดทุ่งเจ็ดท่าแต่เจ็ดป่าช้าผมต้องกล่าวก่อนวิชาทำฤาษีเนี่ยพ่อแก้วเป็นคนครอบให้ครับครอบเพราะว่าอยู่ๆจะมาจับปั้นเนี่ยโดยการเรียนศิลปศาสตร์จริงๆแล้วถือครับไม่ได้คือมันจะมีการต้องธรณีสารครับต้องธรณีสารก็ต้องอาถรรพ์อะไรต่างๆใช่ครับต้องมีการครอบก่อนใช่ครับพ่อแก้วเนี่ยจะเป็นการเป็นคนครอบมือให้ผมครับการครอบก็จะมีอุปกรณ์คือไม้เหนียบที่เอาไว้เกาไม้ป่าดะใช่ไม้เป่าเขาเรียกไม้ป่าไม้ป่าไม้เหนียบ2อันครับพ่อก็จะจับมือเราปั้นใช่ครับแล้วก็เกาหุ่นแล้วก็ว่าคาถาเขาเรียกองค์การกำเนิดพระฤาษีอืมครับใช่แล้วก็ทำการครอบมือให้เราครับแล้วก็บอกเคล็ดลับต่างๆวิธีการเอาดินครับวิธีพรีดินวิธีพรีดินแล้วก็ดินต่างๆว่าควรใช้ดินอะไรยังไงครับเหมือนดินโป่งเนี่ยดินโป่งเนี่ยอาจารย์ทนายต่อยเป็นคนบอกเคล็ดมาท่านบอกว่าถ้าขนาดที่ไปเอาดินโป่งเนี่ยให้มองดูครับเนินไหนที่มันสูงกว่าเพื่อนสะอาดกว่าเพื่อนเพราะมันสัตว์มันมาเลียใช่ครับแกบอกว่าให้เอามือเนี่ยเสกมือครับไปจับครับถ้าเขามายิบยิบที่มือเราอ่ะให้ทำน้ำมนต์ลดแล้วก็เอาตรงนั้นมาอืมนี่คือเป็นเคสที่ท่านอาจารย์ทนายต่อยสอนมาแล้วก็ดินเจ็ดป่าช้าในศาสตร์ที่ท่านอาจารย์ทนายต่อยสอนรู้ไหมทำไมต้องน้ำมนต์ลดคือมันจะมีบทการเอามาไม่ใช่หรอกบางทีให้มันให้มันล้วนล้วนล้วนแล้วก็อย่างเรื่องดินเจ็ดป่าช้าก็จะไม่ใช่แบบในดินในป่าช้าก็คือจะเป็นดินที่ถึงตะกอนพระธุดงค์ที่ท่านไปปรากฏที่อยู่ด้านล่างหรืออาจจะไปปรากฏในป่าช้าหรืออะไรนี้ก็สุดแล้วแต่มติของครูบาอาจารย์แต่ท่านจะบอกว่าดินที่เราไปนั่งบริกรรมให้เอาใต้นั้นมาให้ครบเจ็ดที่ในการทำพระฤาษีอะไรนั่นแหละก็คืออย่างวิชาอย่างตอนขั้นตอนแรกก็คือเราต้องนำดินมาพีก่อนบอกกล่าวครูบาอาจารย์ครับแล้วก็บอกกล่าวว่าเราอยากจะปั้นพระฤาษีอะไรครับขณะที่เราปั้นเนี่ยเราต้องว่าปั้นคาถาฤาษีองค์นั้นด้วยไหมถูกต้องครับเขาคือกล่าวองค์การเชิญพระแม่ธรณีเนี่ยมาเป็นร่างพระฤาษีขณะปั้นต้องปูผ้าขาวครับเพื่อป้องกันดินตกไปที่พื้นครับเพราะว่าดินเป็นดินอาถรรพ์ใช่ครับเดินเหยียบไปอะไรเนี่ยมันจะต้องอาถรรพ์ตัวเราอาจจะไม่เป็นไรเพราะเราแต่คนในบ้านเราล่ะแต่คนในบ้านเราลูกเมียพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็จะมีปัญหาครับก็ต้องมีการปูผ้าขาวครับแล้วก็ปั้นครับขณะเราปั้นเราก็จะมีการอย่างที่ผมบอกไว้กาวองค์การกำเนิดฤาษีขึ้นมาครับแล้วปั้นแล้วก็เรียกนามของผู้องค์นามและเคล็ดลับก็คือต้องปั้นกลวงต้องกลวงท่านผู้ชมเดี๋ยวผมนิดนึงนะขออนุญาตนะครับองค์นี้ชัดไหมองค์หนักเหมือนกันนะตอนแรกดูเหมือนไม่หนักนะฮะท่านผู้ชมครับผมให้ดูก้นนิดนึงนะฮะอันนี้จริงๆแล้วกลวงนะท่านผู้ชมกลวงทะลุถึงทะลุผมให้ดูเสียงทางนี้ฮะอาจจะเรียกฤาษีโป่งไม่เป็นไรขอโทษครับขอโทษครับฤาษีโป่งฟ้าครับผมอ๋อฮะเรียกฤาษีโป่งฟ้าไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะจริงๆก็คือเพราะว่าเป็นดินอืมครับนั่นแหละก็เนี่ยอันนี้จะเห็นละครับคงอยากให้ดูชัดเลยท่านจะโป่งท่านอยากจะให้ดูท่านก็คือจะโป่งโป่งตั้งแต่ยอดจนถึงครับก็คือโป่งทะลุขึ้นมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันเขาเรียกว่าเหมือนกับมีอะไรนะคือไปโป่งปลอดโป่งท่านผู้ชมทำอะไรให้ทะลุปุโป่งทำอะไรให้ปลอดโป่งอะไรเงี้ยน่าคือเป็นเคสของตกใจเหมือนกันไม่เป็นเพราะว่าเป็นดินโอกาสแตกหักง่ายเพราะจริงๆคือเป็นดินสดท่านผู้ชมแล้วทำไมของอาจารย์ไม่เผาล่ะครับคือ
ท่านอาจารย์ธนาต่อยสั่งไว้สอนบอกไว้ว่าไม่ให้เผาเพราะอะไรครับเพราะว่าขณะที่เราปั้นเนี่ยเราเชิญพระแม่ธรณีมาเป็นร่างพระฤาษีแล้วเนี่ยท่านเกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนฤาษีแล้วก็คือเป็นองค์แล้วถูกต้องถ้าไปเผาก็คือเหมือนเผาท่านถูกต้องครับมันจะเป็นอาถรรพ์แต่นอกจากบางที่ท่านผู้ชมที่เขาเผาแล้วแต่ต้องเขายังไม่เรียกสูตรใช่ครับถูกไหมฮะก็คือปั้นเป็นองค์ก่อนแล้วก็ถึงจะเผานะครับผมทีนี้อย่างครับไม่เผาหนึ่งไม่ฝังลูกแก้วไว้ที่ตาครับเพราะอะไรครับอาจารย์ครับคือผมก็ไม่ได้สอบถามนั้นเนี่ยแต่แกบอกว่าไม่ให้ฝังแล้วก็ในก้านตัวเนี่ยไม่ให้มีอะไรอยู่เนี่ยถึงใช่ใช่ครับท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นนะฮะที่ก็แข็งๆเนี่ยเพราะเขาจะมีลวดมันต้องมีโครงนะมีลวดมีการยึดเพราะว่าผมว่าเป็นการครับเหมือนกับแบบหลบไปก่อนหลบไปก่อนไม่สวยครับเพราะว่าอย่างการใส่โครงการใส่อะไรเนี่ยสายผมก็จะไม่ใส่ก็คือต้องปั้นสดขึ้นมาแล้วก็ปั้นวันเดียวให้เสร็จโอ้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับทันใจถูกต้องปั้นวันเดียวให้เสร็จแล้วถ้าเราปั้นมาแล้วไม่ชอบเนี่ยห้ามยุบห้ามทุบเขาห้ามทุบให้เขาเละห้ามถ้าเราไม่ชอบต้องไปตั้งแช่น้ำผมก็เลยจะบอกให้ตั้งปากฝนเพราะว่าอันนี้เป็นคำแช่งนะถือว่าเป็นบ้าเป็นหลังได้เป็นบ้าเป็นหลังได้เนี่ยก็นี่ก็เป็นเคล็ดในการทำของสายครับแล้วอย่างฤาษีองค์เมื่อกี้คือฤาษีอะไรฮะฤาษีโคบุตรครับอ๋อฤาษีโคบุตรนะครับแล้วองค์นี้ล่ะฮะปู่ฤาษีตาวัวฤาษีตาวัวครับผมแล้วอย่างฤาษีตาวัวปกติเขาไหว้ไปเพื่ออะไรครับจริงๆถ้าเกิดในทางไต่สั่งเขาเป็นถือว่าเป็นนักสิทธินักกายสิทธิ์คือนักเล่นแร่แปรธาตุอ๋อฮะผมครับชอบส่วนตัวชอบการเล่นแร่แปรธาตุใช่มั้ยก็เลยจริงๆคือที่บ้านก็จะมีเป็นองค์ครูไว้ฤาษีตาวัวฤาษีตาไฟครับฤาษีกัลยาณ์ที่เป็นนักสิทธิฤาษีตาวัวกับฤาษีหน้าวัวนี่องค์เดียวกันมั้ยครับจริงๆคือถ้าเกิดในตามตาราเป็นองค์เดียวกันแต่ว่าบางสำนักก็จะไม่ปั้นเขาบางสำนักก็จะบางต้นผมก็จะไม่ปั้นเขาขึ้นมาแต่อยากให้รู้ว่าคือตัวก็คือบางให้ออกไปชัดเจนถูกต้องครับคือบางคนดูไม่ชัดไงใช่ถูกต้องเพราะว่าพอหน้าวัวกับหน้ากวางหน้าเนื้อพอปั้นออกมาแล้วจะคล้ายกันถูกต้องก็จะแยกกันหน้าเนื้ออีกหน้าเนื้อก็คือหน้าเนื้อทรายใช่ฮะจะคล้ายกับหน้าวัวนี่แหละคล้ายกันเลยพอปั้นออกมาแล้วคล้ายกันก็เลยทำเขาเพื่อให้แยกไว้จะได้มองชัดเจนขึ้นนะใช่ครับแล้วท่านั่งทำไมต้องเป็นท่าโยคะอาจารย์จริงๆชอบเพราะว่าเป็นทรงของวัดโพอ๋อเคยเห็นนะฮะท่าฤาษีโยคะใช่ครับแล้วก็จะมีจับอกครับนี่เป็นท่าของวัดโพใจอยากปั้นฤาษีของวัดโพแบบอนุรักษ์ไว้อะไรครับผมชอบเรียนนวดบ้างเรียนนวดก็เลยเดียวกันนะหมอนวดเก่าเรียนนวดบ้างก็เลยชอบรู้สึกว่าถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะจริงๆแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าฤาษีเนี่ยไม่ใช่มีแค่108ไม่ใช่มีเป็นล้านน่ะแล้วแต่ละฤาษีก็มีแต่ละปางของเขาอีกครับเหมือนบางคนเขาจะว่าฤาษีตาไฟคือองค์เดียวกันไม่ใช่ครับไม่ใช่ฤาษีตาไฟคือฤาษีที่สำเร็จกสิณตาไฟอาจจะเป็นฤาษี A B C มาก่อนแล้ววันนึงเขาสำเร็จกสิณไฟปุ๊บก็เรียกว่าฤาษีตาไฟใช่ครับนั่นแหละครับผมคือเขาเป็นนักกายสิทธิ์เป็นนักสิทธิครับเห็นล่าสุดอาจารย์มีปั้นองค์เล็กๆปั้นองค์เล็กครับเพื่อที่ให้กับคนที่ทำแล้วเอาไปทำบุญใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องอันนั้นรายได้ทำบุญทั้งหมดเลยเสร็จหรือยังฮะนั้นจบหรือยังฮะคือปิดรับจองไปแล้วแล้วก็ยอดก็บริจาคไปแล้วแล้วแต่ว่าตัวฤาษีเนี่ยผมให้รับหลังเดือน6เดือน7ครับผมเพราะว่าดินเนี่ยต้องเข้าใจว่าปั้นแล้วต้องรอแห้งต้องใช้เวลากว่า15วันกว่าเขาจะแห้งสนิทแล้วก็องค์นั้นจะใช้การลงรักให้เพื่อรักษาเนื้อดินจะได้ทนขึ้นใช่จะได้ทนขึ้นแล้วก็ผมชอบมันรู้สึกมีเสน่ห์ดีในการลงรักเป็นจริงจริงเวลาฤาษีเก่าๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะรู้สึกฟิลอีกแบบนึงนะเพราะว่าพอเวลาผิวรักเขาร่อนเขาอะไรเงี้ยมันจะดูสวยอย่างผมมันมีองค์เล็กๆนะฮะฤาษีที่ว่าคนรู้จักกันเนี่ยเขาไปบุกโรงลิเกไปขอเช่าจากโรงลิเกมาพูดแรงดีนะฮะเพราะยิ่งเล็กเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะอย่าไปคิดว่าจะเบานะโอ้โหแต่ละองค์นี้ไม่ธรรมดานะฮะเล็กใหญ่ไม่สำคัญใช่ฮะอยู่ที่ยานท่านอยู่ที่ยานนั่นแหละครับผมแล้วนอกจากพระฤาษีเนี่ยอาจารย์มีปั้นหรือมีทำวัตถุมงคลอย่างอื่นไหมครับจริงๆตอนนี้จะมีทำพระแม่โพศพแม่โพศพเลยใช่ครับจะเป็นทำพระแม่โพศพเพราะว่าผมรู้สึกว่าการทำพระแม่โพศพเป็นการระลึกถึงพระคุณของเดี๋ยวนะที่มากับผมเมื่อกี้กำลังจะปั้นแม่โพศพกันอยู่จริงไหมจริง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 เพราะว่าในสายของผมคือการปั้นพระแม่โพศพเป็นผมรู้สึกว่าเป็นการอนุรักษ์ล่าเงาปัจจุบันเนี่ยชาวนาเหลือน้อยแล้วเพราะจริงจริงแล้วแม่โพศพที่เป็นของหลวงของรัชกาลจริงๆเนี่ย
เมื่อหลายปีที่แล้วนะที่มีทำพิธีกันอยู่จำได้ใช่ไหมครับนั่นแหละฮะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกแม่โพศพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์จริงๆตอนนั้นครับครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำขึ้นมาบูชาอยากทำขึ้นมาบูชาเพราะว่าเรากินทุกวันอ่ะนะถูกต้องคือเป็นการระลึกนึกถึงนึกถึงเป็นการระลึกนึกถึงแล้วก็ในตำรามีการระบุไว้ว่าเมื่อบูชาแล้วจะเกิดความสมบูรณ์พูนสุขก็เลยทำให้เรามีฝีมือในการปั้นก็เลยอยากปั้นขึ้นมาก็จริงๆเป็นหนึ่งใน5แม่ถูกต้องครับใช่แม่คงคาแม่พระเพลิงแม่พระพายแม่ธรณีนะฮะแล้วยังมีแม่โพศพด้วยนะใช่ครับครับผมอันนี้จะปั้นให้คนบูชาเช่าด้วยไหมฮะก็อาจจะนะต้องดูก่อนเพราะว่าปั้นอาจจะปั้นไซส์เท่านี้ใหญ่ครับอาจจะเพราะว่าอยากทำไว้บูชาอีกก็จริงๆผมปั้นองค์ตัวอย่างมาองค์นึงก็คนก็ชอบกันคนก็อยากได้รู้สึกผมยังไม่เห็นใช่ไหมลงไปช่วงลงเฟซหรือยังอาจารย์ลงต้นปีเมื่อช่วงต้นปีอ๋อช่วงต้นบางทีช่วงกำลังวุ่นวายใช่ครับครับก็คือจะปั้นแม่โพศพแต่ว่ากำลังดูอยู่ท่านผู้ชมว่าจะมีปั้นเผื่อใช่คนอื่นด้วยไหมนะครับครับผมแล้วนอกจากแม่โพศพแล้วอาจารย์มีออกพวกเหรียญมีออกพวกตะกงตะกุดไหมฮะไม่มีเลยไม่ทำเลยไม่ได้ทำเลยตักยันอย่างเดียวยังไม่ถึงเวลาใช่ยังไม่ถึงเวลาเพราะจริงครับบางคนอ่ะไออันนี้พูดตรงท่านผู้ชมทำได้ไหมทำได้ใช่ครับแต่ถามว่าถึงเวลาอย่างบางทีรู้สึกว่าฉันยังไม่อยากเขาคำว่ายังไม่อยากนี่คือยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาอาจารย์บอกให้รอไปก่อนทำเก็บไว้มีไหมถามว่าทำเก็บไว้มีแต่ว่าไม่ได้เอาออกมาให้คนแบบนอกจากงานบุญครับผมที่จะแบบจะถ้าไปทำบุญหรือจัดกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยในการไปบริจาคอะไรก็ส่วนมากจะเป็นฤาษีเป็นฤาษีที่ผมปั้นขึ้นมาครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าฤาษีผมอยากให้มีติดทุกบ้านถ้าเกิดคนที่ในรักเกียรติไสยศาสตร์นะใช่ครับอยากเพราะว่าถือว่าเป็นครูในการครอบครูอยู่แล้วอยากให้แบบลูกศิษย์ถือได้มีติดได้กราบไหว้ได้บูชาแล้วเราก็ทำตามตำราของเราที่เราเรียนที่เราเรียนมาใช่ครับผมแล้วอย่างกรณีอย่างที่เห็นอยู่หนังสือสมุดทั้งหลายของอาจารย์นะฮะอาจารย์เป็นคนสะสมตำราด้วยเหรอครับใช่ใช่สมุดข่อยสมุดไทยสมุดปกขาวปกดำใช่ครับใช่ครับจริงๆเป็นของตกทอดด้วยส่วนหนึ่งครับตกทอดจากอาจารย์ที่เราไปดูแลไปปฏิบัติท่านก็เหมือนท่านให้มาแหละวิชาความรู้ครับอย่างของหลวงตาก็กว่า60-70เล่มโอ้มาเป็นผูกเลยใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยไปดูแลท่านครับค่ารักไม่ใช่ดูแลแบบไปหานะคือแม้แต่ค่ารักษาครับค่างานศพค่าก็คือเป็นโยมอุปถัมภ์ถูกต้องถูกต้องจนลูกหลานท่านรู้สึกรักเราอ่ะเหมือนเราเป็นลูกเป็นลูกหลานกันใช่ครับสุดท้ายแล้วแกก็รู้ว่าเราเรียนแกก็เลยมอบสมบัติของเพราะจริงๆบางอย่างนะท่านผู้ชมคือถ้าให้บางคนก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์จริงครับผมก็ถามแล้วว่าอยากเก็บไว้เป็นอนุสรณ์มั้ยเขาก็บอกว่าเก็บไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เพราะเขาไม่ได้ใช้ใช่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเขาใช้โอเคแหละใช่มันก็ต้องอยู่ที่เขาอะเราก็อาจจะไป copy มาใช่ไหมฮะเป็นคนชอบอ่านตำราโบราณเป็นคนชอบอ่านหนังสือโบราณผมเคยเจอไงอาจารย์ครับมีอยู่ที่หนึ่งเนี่ยคอเขาเรียกว่าคอเจ้าของเนี่ยเสียเอาไปไว้วัดเอาใช่แล้วเขาไว้วัดยังดีนะไม่ใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะเขาไม่ได้มองเป็นของมีค่าจริงจริงเสียดายยังเสียนเสียฤาษีนะฮะหรือว่าพ่อแก่รุ่นเก่าๆเลยอ่ะอาจารย์เคยเห็นรุ่นเก่าๆไหมฮะรุ่นเก่าๆจะเหลี่ยมๆใช่ๆจะไม่สวยเหมือนเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าจะเป็นเหรียญแบบเสียนเหลี่ยมๆอ่ะใช่นะฮะไปอยู่วัดอ่ะใช่น่าเสียดายแล้วพออยู่วัดเสร็จปุ๊บไปเที่ยววางสมมุตินะฮะหนูมั่งอะไรบ้างมันกลายเป็นเสียของอ่ะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปยกให้พิพิธภัณฑ์ก็ยังโอเคกว่านะครับคือเขามีการดูแลนะฮะแต่อันนี้เนี่ยก็คือทางลูกหลานเขาบอกเอาไปเลยใช่อนุญาตให้เพราะว่าผมคือลูกหลานทุกคนต้องเหมือนคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวคนนี้ให้แต่คนนี้ไม่ให้ถูกต้องครับผมก็เลยบอกว่าเรียกมาคุยกันมานั่งกินข้าวกันแล้วก็ครับอยากเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ก็ได้แต่ถ้ามาอยู่ถ้าเกิดให้ผมไว้เนี่ยอยากมาคืนเมื่อไหร่หรืออยากมาดูเมื่อไหร่ก็คือของเขานั่นแหละถูกต้องก็คือเหมือนผู้รักษาเราคิดไว้อย่างนี้อันที่สองคืออย่างน้อยที่สุดนะอยู่ที่เราอ่ะเราได้ความรู้แล้วใช่ครับและอีกอย่างนึงคือผมไปเมืองนอกไปสั่งเมืองนอกบ่อยแล้วก็เห็นเนี่ยพวกอย่างฮ่องกงอย่างจีนเนี่ยเราไปโชว์อ่ะมันใส่ก่อไปแล้วผมไปเห็นแล้วผมรู้สึกเจ็บหัวใจอ่ะคือแบบมันเป็นของไทยมันกลายเป็นว่าไปเป็นของโชว์อ่ะใช่ครับมันเป็นรากเหง้าที่บรรพบุรุษเราจดบันทึกถูกต้องครับบอกยุคสมัยมันจีนมันคือเรื่องราวแล้วแต่มันคืออันนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมว่ามันคือถ้าผมพูดตามหลักมาร์เก็ตติ้งเลยนะตรงนี้คือการค้าในอนาคตได้เลยนะเพราะจริงๆตอนนี้ผู้ชมรู้ไหมว่าพอหลังจากโควิดป๊อปอะไรเกิดขึ้นครับสิ่งเก่าๆมันเริ่มกลับมาถูกต้องเพราะผมบอกเลยว่าต่อไปไสยศาสตร์
นำถูกไหมฮะแล้วต่อไปนะฮะสิ่งต่างๆพวกสักยงสักยันมาแน่มาแน่ครับเพราะตอนนี้เริ่มมาแล้วขนาดตอนนี้มาถูกต้องครับแล้วสิ่งต่างๆที่อาจารย์กำลังเขาเรียกว่าอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้เนี่ยอย่างการปั้นฤาษีเอ่ยเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านผู้ชมครับต่อไปเนี่ยมันจะนำพามาทุกอย่างแล้วสังเกตไหมฮะว่าเกษตรกรรมสมัยก่อนนู่นเลยเราสังคมเกษตรกรรมแล้วกลับมาเราเริ่มที่จะมาทำเป็นเทคโนโลยีใช่ครับวันนี้กำลังจะกลับไปสู่เดิมแล้วเกษตรกรรมอีกแล้วนะฮะเพราะแล้วนะท่านผู้ชมครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะโควิดมามันไม่น่ากลัวแล้วฮะมันกลัวที่ใจเราอย่างเดียวใช่นะตอนนี้ใจคุณพร้อมหรือเปล่า1คุณใจต้องพร้อม2เนี่ยคุณต้องเตรียมฮะเดี๋ยวหลังโควิดเนี่ยตีว่าเอาสิ้นเดือนนี้ละกันสมมติพอเดือนหน้าปุ๊บคุณจะเดินหน้ายังไงถูกไหมฮะถูกต้องเดือนหน้าถ้าเราเดินได้เลยเรารวยแต่ถ้าเดือนหน้าคุณโมแต่มานั่งศึกษาเพื่อที่จะเดินไปอีกหลายเดือนข้างหน้าเมื่อนั้นคุณลำบากตอนนี้มีเวลาอยู่ควรรีบใช่ครับแล้วรายการศรัทธาคมนะเป็นส่วนหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมเป็นกำลังใจนะอย่างน้อยสุดเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยนะฮะเขาช่วยเราแต่ตัวเราเองต้องช่วยตัวเองด้วยนะฮะแล้วที่สำคัญคือต้องไม่ประมาทใช่ครับอาจารย์โตมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมฮะถ้าเกิดใครอยากจะสนใจอะไรไงเนี่ยติดตามทางไหนได้บ้างฮะก็คือมี Facebook ครับชื่ออาจารย์โตเลยอาจารย์โตภาษาอังกฤษเลยครับอาจารย์โตภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษคือเซิร์ชเนี่ยมันจะขึ้นเจอเลยครับโตอินทร์ก็มีอะไรอยากสอบถามหรืออยากพูดคุยกันก็ได้ใช่ครับใช่ครับครับแล้วก็จริงๆอยากฝากลูกศิษย์ทุกคนครับอยากเอาคำสอนครูบาอาจารย์มาดีกว่าอย่าตั้งอย่าประมาทครับนี่คือเป็นคำสอนเด็ดขาดเลยที่ครูบาอาจารย์ไว้ว่าอย่าประมาทครับผมครับผมนี่ครับเท่านี้ครับได้ครับผมครับผมต้องขอบคุณอาจารย์โตมากนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมครับสามารถรับชมรายการศรัทธาคมของเราได้นะทุกวันพุธนะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยประมาณนะเราจะสรรหาในเรื่องดีๆนะฮะเราจะเขาเรียกว่าอนุรักษ์เพื่อที่จะให้ของโบราณหรือไสยศาสตร์โบราณของเรานะอยู่คู่เราตลอดไปนะฮะวันนี้ผมและอาจารย์โตต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้า6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยประมาณครับกับรายการศรัทธาคมครับสวัสดีครับ